ซึ่งมากไปด้วยปัญญาอ่ะฮ่ากระผมอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่าเจอกันอีกแล้วครับท่านผู้เจริญนะครับว่างเว้นหยุดกันไปนานวันนี้ก็จะมาพูดธรรมะภาษาไทยให้ฟังสักหนึ่งเรื่องมีประโยชน์มากๆและมีประโยชน์มากๆเพื่อจะได้บรรลุธรรมเข้านิพพานภายในชาตินี้นะครับผมหัวข้อจะพูดเรื่องอะไรเชิญนะครับกล้องมาส่องให้สักหน่อยแน่นะครับผมดูที่จอเลขนั่นผมตั้งชื่อว่าความไม่ยึดติดและดับทุกข์ได้เกิดขึ้นเพราะเข้าใจเรื่องภาษาสมมุติและความคิดจงฟังเพื่อบรรลุอรหันต์อ่าฮ่าเอามาคุยกันหน่อยนะครับท่านผู้เจริญครับแต่ก่อนอื่นจะไปตรงนั้นมีอะไรอยากอวดหน่อยดิรูปนี้พึ่งไปให้ก็ทำกรอบมาใหม่สวยมากอยากเป็นละสีอยากเป็นละสีคอยห้อยดำติดเลยมีรูปรอยเท้าประทับอยู่ผมเองนะครับเมฆบนกดดำเกิงพิจิตรเชษฐ์ครับอาจารย์แดงกีตาร์เจ้าเก่านะครับรูปนี้พึ่งไปให้เขาใส่กรอบมาก็เลยเอามาติดไปดูเท่ๆนะครับผมถ่ายกันไว้นมนานนะครับผมเอาละครับผมถอยมาดูไกลรูปนี้เท่มากนะครับผมนะนู่นส่วนรูปเก่าแดงกีตรายังอยู่ที่เดิมแดงกีตาร์จูน้อยห้อยสนิทน้อยเดียวคนนี้แหละเลยพอดีรูปนั้นมาก็เลยเปลี่ยนที่กันนะครับเอาละครับท่านผู้เจริญครับวันนี้ก็คือวันจันทร์ที่14มีนาคมปี2563ใช้บรรยากาศที่บ้านตึกคอนโดสูงก็ก่อนจะพูดคลิปธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้สินะอยู่ดีนะอันแน่อย่ามองเขาเยี่ยงน้ำเดี๋ยวมีอะไรจะเล่าให้ฟังชุดนี้คุณนายจัดหาให้นะฮะแล้วก็มันริบระยิบระยับแพรวๆพรวดแพรวเป็นไงเสื้อกับกางเกงเสื้อก็นมเด้งดึ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 งยังเหมือนเดิมแล้วเหมือนเดิมกางเกงยีนเสื้อยีนฮะก็ตอนแต่ก็มีคนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ใกล้ชิดบางคนที่ตอนนี้ให้ไปแอบอยู่อีกที่หนึ่งบอกอาจารย์นี่มันเสื้อสองตัวหรือเปล่าอ๋อเจริญทำตัวเดียวนะฮะไอชิ้นนอกเนี่ยนะมันเย็บติดกับยีนเลยนะมันนี่ไม่ได้ใส่ทับนะชิ้นเนี้ยมันเย็บติดกันนี่ฮะเย็บติดกันเทมาไม่รู้สิใส่แล้วกริ๊กราท่านดูเลยขอโม้หน่อยเอลรอยเด้งดึงเด้งดึงก็เป็นไงดูข้างหลังใช่ไหมอ่าฮะสรุปแล้วคือมันเป็นเสื้อตัวเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็ได้มาก็เพราะว่าจะต้องเท้าความที่มาเนี่ยมันดูระยิบระยับไปหมดเลยส่องดูแต่ความเด้งดึงยังมีเร่งเร่งดึงดึงเด้งดึงเด้งดึงหัวนมเหลือน้อยเดียวดำย่ำเลยดำเหมือนจูจูก็ดำจูเนี่ยเหลือน้อยเดียวขนาดนี้ดำย่ำเลยจูน้อยเดียวห้อยสนิทเลยประมาณปากกาประมาณไอ้เขียวๆน้อยเดียวเพราะว่าเวรกรรมเก่าพูดเล่นพูดเล่นนี่รองเท้านี่ก็ไม่ธรรมดานะน่าจะเคยเอามาใส่ครั้งคู่นี้สองข้างซื้อคนละคู่ซื้อสองคู่คนละสีนะซื้อจากร้านเดียวกันเขาบอกว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับเมื่อกี้กล้องส่องไปแล้วนะดูรองเท้าเลยฮะมันเท่นะไม่ธรรมดาสีน้ำเงินข้างหนึ่งน้ำตาลข้างหนึ่งผูกเชือกกางเกงก็ปลายขามันขาดหน่อยเพราะว่าเอากรรไกรตัดคุณนายตัดให้บอกว่าอยากให้หล่อท่านผู้เจริญครับก่อนจะพูดทำไมฟังขอเสียเวลาอะไรสักเล็กน้อยฟังหน่อยเถอะผมสิ่งที่จะพูดต่อไปนี้เป็นธรรมะด้วยความรักและเมตตาชุดนี้ก็เด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 เ
ท่านี้เขาเรียกว่าท่าอะไรเอ่ยคนชอบมากท่าอย่างนี้ไม่มีตัวปลอมท่าชอบมากชุดนี้นะครับทั้งชุดเลยได้มาจากตลาดนัดจำได้ว่าตอนที่จะซื้อตัวเนี้ยผมกะไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่ามันหวือหวาไปมันมี2ตัวครับมันมีอีกตัวเบอร์มันใหญ่ผมใส่แล้วหลวมน่าจะได้ที่ตลาดนัดที่ไหนผมจำไม่ได้เป็นตลาดนัดนะก็เจอเพราะผมก็ชอบเดินตลาดนัดบ่อยตลาดนัดในกรุงเทพมีหลายแห่งนะไม่ต้องเอ่ยชื่อคุณจะรู้จักดีโดยเฉพาะตลาดนัดที่ดังๆก็คือที่สวนจตุจักรในกรุงเทพคนรู้จักดีแล้วก็ยังมีตลาดนัดอีกหลายแห่งใหญ่ๆแบบนั้นมีเสื้อผ้ามีตั้งแต่แว่นตาเสื้อกางเกงเข็มขัดกางเกงนอกกางเกงในรองเท้าครบเลยผมเนี่ยเป็นแคว้นประจำของตลาดนัดมีคนถามว่าคุณได้แต่ใดมาเสื้อกางเกงทุกสีสันข้าพเจ้าได้มาจากตลาดนัดและตลาดนัดเพราะว่าราคาย่อมเยาว์ยุติธรรมคือมันอย่างนี้ผมเนี่ยนะในตอนหลังนี้เราก็ยอมผมเริ่มมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยเหตุอะไรก็ไม่ทราบใน TikTok นะอาจารย์ขอแจ้งนี้เรื่องนี้ก่อนนะท่านผู้เจริญเดี๋ยวจะลืมอาจารย์แดงกีตาร์ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะครับอาจารย์แดงกีตาร์ไม่มีเว็บไซต์ไม่มี Facebook ไม่มี TikTok ผมมีแต่คลิปใน YouTube อย่างเดียวนะสรุปก็คืออาจารย์แดงไม่มีเบอร์โทรติดต่อไม่มีเว็บไซต์ไม่มี Facebook ไม่มี TikTok และก็ไม่เคยทำเสื้อยืดขายใน TikTokคนที่ไปทำอย่างนั้นเป็นการปรามาสผมกล่าวตู่ผมหาประโยชน์กับผมผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมด้วยเดี๋ยววันหนึ่งคุณจะทุกข์ใจนะปล่อยไปก่อนเดี๋ยวคุณต้องโดนแน่ผมไม่เคยทำเสื้อขายครับท่านผู้เจริญผมมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายยิ่งกว่ามหาเศรษฐีด้วยพูดนี้ไม่ได้อวดเพราะว่าเวลานี้มีคนดูคลิปใน YouTube ก็ดีใน Facebook ก็ดีใน TikTok เนี่ยด่าแม่ผมแรงๆก็เยอะก็แล้วไปเรื่องหนึ่งปรามาสผมก็เยอะเดี๋ยวผมมีเรื่องตลกๆจะเล่าให้ฟังสัก 2-3 เรื่องความโง่จนน่าสงสารความขาดปัญญาจนน่าสงสารคนพยายามจะหาเรื่องค่อนแค่ภาษาเขาเรียกกันว่า discredit ผมทำให้คนเกลียดผมทำให้ผมได้รับความอับอายขายหน้าพระอรหันต์จบกิจพ้นไปแล้วไม่มีความสุขไม่มีความทุกข์ไม่มีอายไม่มีขายหน้ามีแต่เมตตาอย่างเดียวเมตตาทำคำจุนโลกเพื่อช่วยสัตว์โลกคงเข้าใจนะผมไม่เคยทำเสื้อขายใน TikTok ผมมีชีวิตความเป็นอยู่สบายกว่ามหาเศรษฐีผมพูดเลยผมอยากได้อะไรผมได้ทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ดูนี่ก่อนนะครับผมอยากให้กล้องเนี่ยเข้ามาส่องในจอนิดนึงนะครับผมก็พอดีผมอยากให้ท่านดูเรื่องหนึ่งก็คือว่าครับผมอยากให้คุณไปดูคลิปธรรมะนะคลิปหนึ่งเอากล้องถ่ายให้เรื่องนี้นะเบอร์8ที่ผ้าบนนี้ครับฮะการใช้ภาษาอธิบายแล้วไอ้หอกหาอีหาเวนเอาดูอันนี้ก็ได้นะครับผมดูจากคลิปนี้นะผมอยากให้คุณไปดูคลิปธรรมะการใช้ภาษาอธิบายธรรมะจะไม่มีข้อยุติเพราะภาษาอธิบายตัวมันเองพอคุณกดขึ้นมาได้อันหนึ่งแล้วปุ๊บนะฮะวิธีหาคลิปอาจารย์แดงง่ายๆคุณพิมพ์คำว่าธรรมะอาจารย์แดงจากนั้นมันจะมีคลิปใดคลิปหนึ่งโผล่มาคุณพิมพ์ก็ธรรมะอาจารย์แดงนะครับทีนี้มันจะมีภาพนี้พอได้มาหนึ่งคลิปปุ๊บจะมีภาพนี้ผมถือกีตาร์แล้วมีคำว่าแดงกีตาร์คุณเอารูปมือเนี่ยกดให้ตัวผมหนึ่งครั้งดูนะผมกดให้ดูกดปุ๊บหนึ่งทีมันจะมีหน้าต่างอย่างนี้โผล่ขึ้นมาแล้วคุณก็เอาเมาส์กดที่คำว่าวิดีโอตรงนี้นะครับ1ทีมันจะมีคลิปมาประมาณ700ตอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วคุณก็เลื่อนดูเอาว่าอยากจะดูอะไรในนี้มันเป็นภาษาอังกฤษอยู่คุณก็เลื่อนดูอย่างผมอยากให้คุณไปดูคลิปอย่างเงี้ยฮะคุณผมอยากให้คุณไปดูคลิปนี้ครับผมไอ้หอกหักอีฮาเวนพวกมึงมีบุญมากต้องฟังคลิปนี้เพื่อหมดทุกข์
รดไปดูคลิปนี้นะครับผมไอ้หอกหักอีหาเวนพวกมึงมีบุญมากต้องฟังคลิปนี้เพื่อหมดทุกข์นะครับตอนนี้มีคนดู 1,800 ครั้งนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เป็นการอธิบายวิธีหาคลิปอาจารย์แดงจากใน YouTube เดี๋ยวผมขอย้อนกลับมาที่เดิมนะครับก็มาดูอะไรสบายๆภาพไตเติ้ลวิดีโอกล้องก็มาจับที่ผมท่านผู้เจริญครับด้วยความรักและเมตตานะครับคือดูหน่อยเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเมตตาพรหมวิหาร4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาคือปรารถนาให้คนอื่นได้รับความสุขกรุณาปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุทิตายินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเบกขาการรู้จักวางเฉยผมมีครบทุกอย่างนะครับผมจบกิจแล้วถ้าผมมีอะไรไม่ครบตามที่ระบุไว้ในพุทธศาสนานะผมจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ไม่ได้นะครับผมคือบุคคลต้นแบบของโลกมนุษย์โลก3โลกในยุคนี้นะครับผมคือหนึ่งเดียวในจักรวาลใน3โลกเพราะผมคือพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณคุณจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ผมห้ามท่านไม่ได้นะครับผมให้คุณดูอีกเรื่องนึงเดี๋ยวว่างๆคุณต้องทำไอ้เรื่องนี้อิทธิบาท4คือหนทางนำไปสู่ความสำเร็จรุ่งเรืองในชีวิตและบรรลุธรรมในชาตินี้อิทธิบาทคืออะไรฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาว่ากันไปส่วนอคติ4มันเป็นสิ่งคู่กัดตรงกันข้ามกับอิทธิบาท4อคติ4คือรักโกรธเกลียดกลัวแล้วก็ริษยาคือฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวมีเวลาต้องทำคลิปไอ้เรื่องแบบนี้ขึ้นมาให้ฟังอีกหน่อยว่าอิทธิบาท4ดีอย่างไรอคติ4มันเลวทรามอย่างไรแต่เวลานี้ทุกคนอยากมีชีวิตความเป็นอยู่สุขสบายแต่ฉะไหนเลยถึงไปสนใจเรื่องอคติ4อคติ4ก็คือความอิจฉาริษยาง่ายๆอิจฉาริษยาเป็นตัวนำไปสู่ความเสื่อมชีวิตบัดซบชิบหายเจ็บป่วยอคติ4นำไปสู่ความเสื่อมนำไปสู่ชีวิตบัดซบนำไปสู่ความทุกข์ใจทรมานตายหาไปตกนรกบาปกรรมนะเราจะกลายเป็นคนพาลในที่สุดตัวอย่างเช่นผมถูกด่ามาเยอะด่าแล้วแล้วกันแต่คราวนี้จะมาพูดถึงเรื่องอคติ4ที่คนดูคลิปผมใน TikTok ใน Facebook ของใครก็ไม่ทราบสิ่งเหล่านี้ผมไม่เคยเห็นมีด่าว่าคณะจิตหรือว่าเลขามาเปิดให้ผมดูเพราะผมเล่น TikTok เล่น Facebook เล่นอะไรสตาร์แกรมสกุลสกายไม่เป็นหรอกไม่เคยเห็นด้วยผมมีแต่ YouTube ที่คุณเห็นที่บ้านตรงนี้แค่นี้เองเพราะผมต้องทำคลิป YouTubeคนด่าผมใน YouTube ก็เยอะแล้วที่ไปด่าในคลิปอื่นก๊อปปี้ไปนั่นถูกด่ามาเกิน10ปีแล้วแต่คราวนี้มันไปดังใน TikTok ณขณะนี้ผมมีชื่อเสียงใน TikTok แล้วเนี่ยคนดูประมาณ80ล้านครั้งในช่วงเวลาประมาณ1ปีนะผมดังมา2ปีจากคลิปกระตุกจิตกระชากใจมีคนเอาผมไปหากินอย่างนี้มันผิดศีลธรรมนะครับผมและผิดกฎหมายนะครับผมคุณไปทำเสื้อขายเอาเองโดยพลการคนเจอผมข้างนอกแฟนคลับคิดว่าอาจารย์แดงขายเสื้อลูกหลานปู่อายุ72ปีแล้วอาจารย์แดงอายุ72ปีผมไม่ได้ทำมาหากินอย่างนั้นหรอกผมอยู่สบายผมบอกแล้วนะว่าผมอยู่สบายกว่ามหาเศรษฐีผมมีอะไรเยอะแยะมากมายอยากได้อะไรก็ได้แต่ผมก็เป็นแฟนคลับตลาดนัดครับผมชอบซื้อของตลาดนัดที่สุดเลยมีคนไปค้อนแคบไอ้ธิดาแล้วไม่พูดเอาค้อนแคบคำค้อนแคบของเขาอยากให้ผมเนี่ยอายขายหน้าไปเขียนคอมเมนต์ในคลิป TikTok ในคลิป Facebook ของใครต่อใครเลยขามาอ่านให้ฟังเขาเขียนทำนองว่าช่วยดูทีสิเวลาเขาเรียกผมเขาบอกอีตาคนเนี่ยอีตาคนหัวงอกเนี่ยหรือว่านายแดงเนี่ยแต่งตัวด้วยเสื้อเกงรองเท้าแว่นตาเนี่ยของแท้หรือเปล่าเลขาหมาได้ฟังมันตลกอะแสดงว่าท่านเนี่ยไม่ชอบผมมากๆเลยถ้าพูดตรงๆเขาอิจฉาผมนะอิจฉาในความหล่อนะใช่ไหมอิจฉาในความหล่อเพราะอิจฉาที่ผมชอบทำอย่างนี้คุณก็ไปทำบ้างนะครับผมแบบนี้ไม่มีใครห้ามหรอกคุณทำบ้างคุณไปเขียนอย่างนั้นได้ยังไงท่านผู้เจริญอย่างนี้เขาเรียกอคติ4คือริษยาอิจฉา
เรื่องอย่างนี้มีเยอะเต็มโลกเต็มประเทศนะเป็นคดีมโนสาเล่ขึ้นลงขึ้นศาลมาเยอะไม่ใช่ผมไม่รู้อะไรนะอย่าคิดว่าอาจารย์แดงไม่รู้อะไรเป็นเพียงว่าผมมีเมตตาทำคำจุดโลกผมจึงไม่อยากไปยุ่งแต่ต้องอะไรหรอกนะผมจะไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีอะไรทำผมได้ทำอะไรผมได้หรอกผมไม่ได้เกิดอะไรเกิดขึ้นผมพ้นโลกไปแล้วแต่คนไปเขียนอย่างนี้แสดงถึงความหนึ่งขาดปัญญาหรือโง่จนน่าสงสารเขาไปเขียนว่าใครก็ได้ที่มีความรู้ช่วยตรวจสอบทีช่วยดูทีผู้รู้ว่าอาจจะว่าแดงกีตาร์ใส่ของแท้หรือเปล่าใส่ของแท้หรือเปล่าคำว่าใส่ของแท้หรือเปล่าใช้ของแท้หรือเปล่านั่นหมายถึงว่าคุณเจตนาอยากชี้นำว่าผมเนี่ยน่าจะใส่ของปลอมถูกต้องครับผมมันปลอมหรือจริงผมไม่ทราบซื้อตลาดนัดมาผมซื้อมาผมก็ใส่อย่างนี้เลยนี่ตัวเล็กแล้วครับผมเบอร์เอสฮะกางเกงนี่ก็เบอร์เอสรองเท้าผมไม่เวลาผมไปซื้อนะเขากองกองไว้ก็มีอยู่บนชั้นอย่างนี้ผมก็คนซื้อเยอะแยะผมก็เลือกเลือกกันเพราะของมันถูกผมจึงซื้อได้เยอะคือเขาแปลกใจว่าทำไมผมมีเสื้อเครื่องแต่งกายเยอะมากดูคลิปใน YouTube เปลี่ยนชุดบ่อยเหลือเกินก็เพราะมันเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าแว่นตาที่ผมใส่มันเป็นของราคาถูกๆผมจึงซื้อได้เยอะแต่คุณมาสงสัยถามว่ามันเป็นของแท้หรือเปล่ายี่ห้ออะไรผมไม่ทราบผมไม่เคยดูยี่ห้อนะแล้วคุณคิดว่าจะมีไอ้หน้าโง่คนไหนแล้วมันมาช่วยตรวจสอบให้คนไปเขียนคอมเมนต์อย่างนั้นว่าไปช่วยดูทีที่ใครผู้รู้นี่แหละเป็นความคิดขาดปัญญาโง่โง่จนน่าสงสารและน่าสงสารพูดออกมาได้อย่างไรเดี๋ยวก็จะมีไอ้หน้าโง่มาตรวจสอบว่าเสื้อตัวนี้แท้หรือเปล่าก็คงต้องไปหาของจริงมาวางไปหารองเท้าของจริงมาวางแล้วเอาทุยไปสอบผมยังมีเสื้อเกย์อีกหลายร้อยชุดก็คงตรวจสอบมันตายพอดีชาตินี้จริงๆอาจารย์แดงอ่านออกอะไรคืออะไรเขาแค่ไม่ชอบขี้หน้าผมด้วยเหตุอะไรเขาไม่ทราบเพราะกดดูนู่นดูนี่แล้วก็อินกับมันแล้วก็ไม่ชอบนี่แหละเขาเรียกอคติสี่ตายไปตกตะลกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ชีวิตบัดซบอับจนชิบหายหาความสุขความเจริญไม่ได้เอาเวลาไปจับผิดคนอื่นเขามันเพื่ออะไรกันมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเข้าใจไหมลูกหลานอาจารย์แดงจะใส่เสื้อผ้ายี่ห้อของแท้ของจริงของปลอมผมไม่ยุ่งกับใครนะฮะคุณนายผมท่านถูกหวยงวดละ2ตัวท่านก็ซื้อให้ผมบอกเลยว่าผมชอบซื้อของตลาดนัดครับผมมันถูกดีแว่นตานี่ก็ตลาดนัดกรอบเล็กเสื้อตัวนี้ก็ตลาดนัดชุดนี้รองเท้านี่ตลาดนัดกางเกงตลาดนัดแล้วคุณว่าของตลาดนัดมันเป็นราคาแบบบ้านๆชาวบ้านเขาซื้อกันผมก็ชาวบ้านผมติดดินครับผมไปไหนผมก็ขึ้นรถเมย์ครับผมขึ้นรถโต้รถเมย์ครับผมซื้อของตลาดนัดเข้าใจไหมครับเอาละครับดังนั้นคุณอย่าไปสงสัยอะไรเลยนะฮะผมเฉลยให้แล้วนะถูกใจหรือใช่ไหมผมซื้อของตลาดนัดไม่รู้จริงหรือเปล่าหรือมันผมไม่ได้สนใจว่ามันจริงหรือปลอมหรือมันยี่ห้ออะไรไม่เคยดูรู้แต่ว่ามันถูกซื้อไว้ก่อนเพราะมันถูกจึงซื้อได้หลายชุดเป็นร้อยๆชุดเพราะรองเท้าที่ผมใส่มันถูกทุกคู่เลยผมจึงซื้อมันทีละ2 คู่คุณก็ไปซื้อบ้านเลยครับแล้วคุณก็แต่งแบบผมแล้วก็มีคนบอกผมว่าไอ้เหี้ยเนี่ยเขาเรียกไอ้เหี้ยแม่งบ้าๆบอๆไอ้เหี้ยคือผมเนี่ยบอกไอ้เหี้ยเนี่ยเวลาเขาดูคลิปเขาเขียนไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งบ้าๆบอเพี้ยนแบบว่าแม่งชอบใส่รองเท้าคนละข้าง2ข้างเขาบอกคนดีๆเขาไม่ทำกันคุณว่าผมเพี้ยนบ้าบอคุณจะเป็นตัวเองนะแล้วตอนนี้คุณเริ่มเพี้ยนแล้วคุณรู้ตัวไหมคนที่ว่าผมแบบนี้นะผมซื้อรองเท้าทีละ2คู่ได้เพราะมันถูกซื้อเสื้อกางเกงก็เยอะได้เพราะมันถูกแว่นตาในตลาดนัดดีๆครับผม39บาทก็มี49ก็มี59ก็มีผมก็ใส่ประมาณตัวนี้น่าจะหน้าเท่าไหร่มันราคาไม่ทราบ49บาทหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะผมก็ชอบใส่แบบนี้ครับแว่นมันเล็กดีไม่รู้มันหล่อมันเท่จ้าเอตัวเออีกเรื่องนึงแถมท้ายก่อนจบตรงนี้ก่อนเรื่องคนก็เอาเรื่องภาษาอังกฤษผมไปค่อนแค่ไปแดกดันเขาไปเขียนว่าใครก็ได้ดูให้ทีว่าแดงกีตาร์พูดภาษาอังกฤษมั่วหรือเปล่าพูดรู้เรื่องไหมพูดถูกหลักการไหมตายหากูพอเลขามาอ่านแล้วฟังกูงี้แม่งควยห้อยไอ้เหี้ยตายหากูพอเลขามาอ่านแล้วฟังแบบนี้กูแม่งละควยห้อยไอ้สัตว์คือเขาไปเขียนว่าใครก็ได้ช่วยดูทีว่าแดงกีตาร์พูดภาษาอังกฤษเนี่ยถูกต้องไหมพูดมั่วหรือเปล่ารู้เรื่องเปล่าตายหากู
พอเลขามาอ่านได้ฟังแบบนี้กูแล้วแม่งควยห้อยเลยไอ้สัตว์ตายห่ากูควยห้อยเหี้ยห้อยต้องแต่งต้องแต่งเลยแต่ตอนนี้กูควยไม่ห้อยก็ควยแม่งเหลือน้อยเดียวแค่นี้ดำสนิทเลยเฮ้ยนี่มันเกิดบ้าเลยขึ้นมาคุณผมพูดภาษาอังกฤษไอ้เหี้ยกูก็คุยต่างชาติเมื่อกูก็คุยแบบอย่างนี้คุณได้ยินนะฮะคุณมาอีเช้าเรื่องอะไรคุณอยากพูดภาษาอังกฤษคุณก็ไปเรียนคุณไปพูดดิแล้วคุณคิดว่าจะมีคนมาเป็นตัวแทนคุณมาไล่จับผิดผมเหรอว่าผมพูดอังกฤษถูกแกรมม่าไม่ผิดไหมคุณพูดได้ไหมล่ะคุณก็ไปพูดสิภาษาอังกฤษเป็นเพียงการยืมภาษามาใช้สื่อสารเพราะเวลาผมออกบรรยายธรรมะนอกสถานที่นะบ่อยครั้งผมต้องเจอต่างชาติบ่อยมากผมจึงต้องพูดภาษาอังกฤษพูดธรรมะตลอดเวลา2ภาษาผมมีคลิปธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ250ตอนคุณฟังออกไหมผมพูดอะไรแต่คุณแค่อยากดิสเครดิตผมอยากนะทำให้ผมรู้สึกว่าเนี่ยผมผิดเหมือนจับผิดเรื่องเสื้อกางเกงผมอะแม่งใส่ของแท้หรือเปล่าของแท้แม่งยี่ห้อเฮียส้นตีนไอ้สัตว์กูยังไม่รู้เลยเฮียกูไปตลาดนัดมึงว่ามันมีของแท้ของปลอมของจริงเขาทำเฮียอะไรมาขายกูก็ซื้อหมดไอ้สัตว์เอ้ยของแท้ของเฮียเลยแว่นตาเสื้อกางเกงนี่แม่งก็มันก็เป็นแบบที่มึงเห็นเนี่ยกูใส่เนี่ยแบบเนี้ยแล้วมึงอะไรมาเชื่อว่าอันไหนแท้ไหนจริงปลอมไม่สนใจทำเฮียอะไรหาทุกใจตายหาอย่างนี้เขาเรียกว่าอคติและอคติชีวิตมันจะบัดซบชิบหายเข้าใจยังจนเรื่องภาษาอังกฤษผมเนี่ยไอ้หาผมไม่ได้คุยกับคุณนะผมคุยให้ต่างชาติฟังเวลาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมันถูกผิดมันก็ไม่รู้มันก็พูดไปแล้วแล้วทำไมเหรอและอะไรเหรอยังไงเหรอไปถามว่าไปเขียนว่าใครก็ได้ดูทีแดงกีต้าพูดภาษาอังกฤษถูกไหมนะพูดมั่วหรือเปล่าคุณจะตรวจสอบเองเนี่ยแล้วคุณคิดว่ามีอาการภาษาอังกฤษเก่งๆเขาจะมาเป็นขี้ข้าคุณมาตรวจสอบผมเหรอโหนี่แหละครับเขาเรียกว่าขาดปัญญาโง่จนน่าสงสารเลยนะไอ้สองเรื่องมาจับผิดเรื่องการแต่งตัวผมมาจับผิดเรื่องการพูดภาษาอังกฤษโพโทเอ้ยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็เป็นเพียงภาษาสมมติขึ้นมาเพื่อสื่อสารคุยกันเข้าใจก็พอแล้วนะที่จริงคุณอยากจะหาเรื่องผมจับผิดผมทำให้คนเกลียดผมทำให้ผมอับอายไม่ใช่ผมอ่านไม่ออกผมแก่อายุ72ปีแล้วไอ้เวรไอ้ควายไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ชาติมาไอ้สัตว์ตะโลกอีดอกทองทั้งเย็ดไอ้เหี้ยกูก็แกล้งพูดเนี่ยมึงแค่อยากจับผิดกูว่ากูใช้ของเนี่ยของแท้เปล่าใครจะตรวจสอบกูมึงต้องไปหาของจริงมาสัก100ชิ้นมาว่าแล้วของจริงคืออะไรกูยังไม่เคยเห็นเลยแล้วของเทียมกูก็ไม่เคยเห็นกูรู้ว่ากูไปตลาดนัดกูเจอกูซื้อทุกอย่างที่ผมแต่งตัวตั้งหัวจรดตีนกางเกงนอกกางเกงในแม่งตลาดนัดหมดกูชอบซื้อของกางเกงในเพราะกูชอบเดินตลาดนัดคุณนายกูถูกหวยมึงคิดถูกหวยงวดละ2ตัวตัวละ20ได้กี่ตังค์วะกูก็ซื้อแบบนี้ใช้คุณก็ไปซื้อบ้างเด้แต่จริงๆอ่ะคุณพูดอะไรไม่ใช่ผมอ่านไม่ออกหรอกไอ้เหี้ยกูก็แดกดันไปงั้นน่ะมึงคิดว่ากูโง่ไอ้สัตว์กูบอกกูอยู่สบายยังกับมหาเศรษฐีมึงรู้สึกไงมึงก็ฟังแล้วก็ไม่ชอบกูใช่ไหมนี่ท่านผู้เจริญเสียเวลากับเรื่องหีคุยมโนสาเร่ไปเกือบ20นาทีต้องพูดไว้ก่อนมันบาปกรรมผิดศีลผิดกบฏจิตนี่คือการเบียดเบียนกันดังนั้นอย่าไปสนใจว่าผมจะอะไรเลยผมจะพูดภาษาอังกฤษมันเหน่อมันผิดมันเพี้ยนผมก็คุยกับเขาแล้วก็แล้วกันคุณจะมาจับผิดเลยคุณไปทำคุณไปตรวจสอบตัวคุณเองดีกว่าว่าทำไมคุณถึงเป็นคนแบบนั้นนะไปตรวจสอบตัวเองว่าจากนี้อยากบอกว่าลูกหลานอย่าเป็นคนมีอคตินะอย่าใครเขายังไงข้างเมตตาผมวิหารสี่ลูกนะเดี๋ยววันหนึ่งต้องทำคลิปเรื่องอิทธิบาท4กับอคติ4มาพูดให้ฟังเมตตาธรรมคำจุลโลกเมตตาผมวิหาร4เลิกลูกหลานอย่าไปสนใจใครเขาว่าเขาจะเป็นไงดูแลตัวเองเราให้ดีตรวจสอบตัวเองให้ดีโลกเป็นแบบนี้ความผิดคนอื่นเนี่ยมันใหญ่เท่ากับภูเขาความผิดของเราเนี่ยเล็กเท่ากับรูเข็มเข้าใจไหมสัตว์โลกเบียดเบียนกันเพราะคิดอย่างนี้มองคนอื่นในแง่อะไรผิดหมดเลยไม่ดีหมดเลยกูดีคนเดียวเห็นใครเขาดีกว่าทนไม่ได้อกนี้แม่จะแตกต้องดินทาต้องด่าต้องเหน็บแนมริษยาเขาผลสุดท้ายชีวิตบัดซบอับจนชิบหายจนลูกเดียวตายหาไปตกรกท่านผู้เจริญครับจากนี้ไปเชื่อผมครับเลิกมีอคติ4ต่อกันและกันทั่วโลกเถิดกับอาจารย์แดงไม่เป็นไรด่าไปแล้วแล้วกันจบเป็นแค่นี้ผมไม่ถือสาโกรธท่านผมไม่เอาโทษท่านผมให้อภัยทุกคนที่ด่าแม่ผมแช่งแคะขากระดูกผมบางคนแช่งให้ผมตายหาบางคนอยากจะฆ่าผมไม่ตายเพราะมันเกลียดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไรผมไม่ถือโทษโกรธใครทั้งสิ้นบนโลกนี้ผมพ้นไปแล้วผมมาเพื่อช่วยคนหรือสัตว์ขนสัตว์
เข้านิพพานในชาตินี้ผมรักและเมตตาทุกคนแม้กระทั่งคนคิดจะแม้กระทั่งคนที่เกลียดผมด่าแม่ผมคิดจะฆ่าผมไม่ตายผมก็รักเขาเพราะผมมารื้อจัดขนจัดผมมีเมตตาหรือประมาณผมต้องการฉุดช่วยชาวโลกให้เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานในชาตินี้ให้ได้มากที่สุดแม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบขี้หน้าผมก็รักคุณด้วยโปรดจำไว้นะครับผมนิพพานังปรมังสุขังเมตตาธรรมคำจุดโลกนะครับขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับก่อนที่จะเข้าไปพูดธรรมะเพราะเรื่องที่จะพูดต่อไปเนี่ยมันหนักมากนะครับแล้วผมอยากจะพูดช้าๆให้ฟังเนื้อหาเยอะๆต้องกราบขอโทษด้วยที่ตอนต้นรายการเนี่ยผมพูดไปค่อนข้างจะนาน20นาทีกว่าๆผมขอเกริ่นอีกสักนิดนึงจะได้เข้าชัดเจนจริงๆอาจารย์แดงเนี่ยผมไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนดังแบบที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตหรือไปออกละครทีวีออกรายการสัมภาษณ์ทางรายการต่างๆผมไม่เคยมีรายการต่างๆมาติดต่อหาผมเนี่ยมากกว่า10รายผมไม่เคยไปไหนเลยผมไม่ต้องการเป็นคนดังผมอยากอยู่อย่างนี้เข้าใจไหมฮะผมไม่ได้สร้างกระแสให้ตัวเองไม่ได้เกาะกระแสใครผมดังขึ้นมาด้วยเหตุใน TikTok ด้วยอะไรผมไม่ทราบผมก็ปล่อยไปผมเป็นคนแก่นะครับผม72ปีแล้วผมมาสอนธรรมะคนอาจารย์แดงไม่ใช่ศิลปินคนดังไม่ใช่ดาราหรือนักร้องคนดังที่เวลามาถูกคนค่อนแค่ว่าใช้ของปลอมหรือเปล่าพูดภาษาอังกฤษเพี้ยนๆหรือเปล่าถูกหรือเปล่าอะไรเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะรู้สึกว่าสะดุ้งตกใจได้มีคนมาจับผิดเราแต่อาจารย์แดงไม่ใช่ดารานะครับผมไม่ใช่ศิลปินไม่ใช่คนดังแบบออกสื่อออกเวทีออกรายการทีวีมันต่างกันเยอะนะผมเป็นชาวบ้านฮะผมเป็นชาวบ้านธรรมดาเล็กๆคนหนึ่งทำเนี่ยก็ไม่รู้สิผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมไม่ได้เคยไปยุ่งเกี่ยวกับรายการอะไรไม่เคยออกสื่อไม่เคยขึ้นเวทีคอนเสิร์ตไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครก็ใครเลยแต่แปลกคลิปใน TikTok คนถล่มผมเนี่ยเยอะมากเลยปล่อยไว้ก็แล้วกันคงเข้าใจนะชัดเจนผมไม่เคยไปออกรายการให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องการไปด้วยไม่ต้องติดต่อมาแล้วครับบอกเลยอย่าติดต่อมาเลยผ่านเลขาผมรับเรื่องบอกเรียนท่านไปเลยว่าผมไม่ขอไปขอพระคุณที่ติดต่อมานะครับด้วยความรักและเมตตานะครับเข้าใจตรงกันนะครับผมขออยู่แบบคนแก่บรรยายธรรมะดีกว่าท่านผู้เจริญครับหัวข้อธรรมะผมตั้งชื่อว่าความไม่ยึดติดและดับทุกข์ได้เกิดขึ้นเพราะเข้าใจเรื่องของภาษาสมมติและความคิดจงฟังเพื่อบรรลุอรหันต์ผมขอเท้าความคุยไปเรื่อยๆก่อนฮะท่านค่อยฟังนะเอาละครับก่อนจะพูดเรื่องนี้ผมขอญาติกราบพระก่อนผมขอกราบพระก่อนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์สมเด็จองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าธรรมะที่ข้าพเจ้าจะพูดต่อไปนี้ข้าพเจ้ามิได้มีเจตนากล่าวตู่กล่าวลบหลู่สมเด็จองค์ปฐมหรือสมเด็จองค์สมณโคดมแต่ประการใดข้าพเจ้าพูดด้วยสติปัญญาเพราะข้าพเจ้าจบกิจไปแล้วดังนั้นข้าพเจ้าพูดธรรมะเป็นการยืมภาษามาพูดเพื่อชุดช่วยคนจำนวนประมาณ 217,000 คนให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วเข้านิพพานในชาตินี้ดังนั้นข้าพุทธเจ้าขอกราบขอขมาต่อสมเด็จองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยโปรดมีพระพุทธเมตตารับทราบเรื่องนี้ด้วยว่าทุกประโยคทุกคำพูดที่ข้าพุทธเจ้าจะพูดต่อไปนี้มันเป็นเพียงคำสมมติในภาษาเป็นสิ่งปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งไม่ได้มีเจตนาจับจ้วงจับประการใดขอสมเด็จองค์ปฐมและองค์สมเด็จพระสัมมาโคดมโปรดมีพระพุทธเมตตาด้วยเทอญกราบ1กราบ2กราบ3เอาละครับผมขอเริ่มตรงๆเลย ให้คุณฟังแล้วสะดุ้งตกใจไปเลยเดินมาดูใกล้ๆครับคำว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพระไตรปิฎก
เป็นคำสมมุติในภาษาไทยเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นคำปรุงแต่งไม่ได้ไม่สามารถสื่อสารถึงอะไรได้เลยอยู่ที่ว่าจะสอนให้เชื่อกันอย่างไรว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรพระไตรปิฎกคืออะไรผมพูดแล้วว่าผมไม่ได้จับจ้วงไม่ได้ลบหลู่แต่ประการใดพูดด้วยความรักและเมตตาโปรดตั้งใจฟังคำว่าพระพุทธเจ้าหรือคำว่าพระไตรปิฎกไม่เคยมีมาก่อนบนโลกใบนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งคำปรุงแต่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยภาษาไทยหรือแม้กระทั่งคำว่านั่งสมาธิฝึกสติดูจิตหยุดคิดจิตตั้งมั่นรู้ตรงไม่เผลอไม่หลงอีกมากมายสารพัดตลอดจนเนื้อหาในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นคำภาษาไทยปรุงแต่งไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาบาลีภาษาอังกฤษทุกคำทุกภาษาที่มนุษย์เอ่ยปากเปล่งเสียงพูดออกมาเป็นภาษาพูดจากนั้นเป็นภาษาเขียนเขาเรียกว่าสิ่งปรุงแต่งสร้างขึ้นมาจากความคิดภาษาเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งสร้างขึ้นมาเพื่อสื่อสารให้เข้าใจกันไปลอยๆจริงๆแล้วความหมายของภาษานี่ไม่เคยมีอยู่จริงแต่เวลานี้ท่านผู้เจริญฟังผมมันแปลกๆนะผมจะพูดให้ท่านฟังช้าๆแล้วก็ยาวๆนับชั่วโมงเลยเรื่องนี้เรื่องเดียวเวลานี้เราคุยอะไรกันเนี่ยเรามีภาษาเป็นตัวดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเราเกิดมาไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนอังกฤษคนฝรั่งคนชาติไหนก็ตามแต่คนเอเชียคนยุโรปคนอเมริกาทุกคนก็มีภาษาประจำชาติของตัวเองพูดถึงคนไทยกันแล้วกันเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติอาจารย์แดงพูดธรรมะเนี่ยผมไม่ได้ต่อต้านอะไรและก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรผมพูดให้ท่านเปิดใจค่อยๆคิดตามโยนิโสมนสิการให้มันซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกเพื่อจะได้เข้าใจธรรมะที่พระเจ้าต้องการสอนผมพูดอยู่เสมอว่าธรรมะมันสอนไม่ได้นะเพราะว่าความหมายของภาษามันไม่มีอยู่จริงไม่ได้แปลว่าอย่างนี้นะครับผมเขียนคำนี้มาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ท่านฟังนิดหนึ่งนะครับนะขออนุญาตอ่านหน่อยอ่ะกล้องเชิญส่องหน่อยนะครับผมบอกว่าความหมายของภาษาไม่สามารถใช้สื่อสารได้เพราะมันคือสมมติปรุงแต่งซึ่งไม่มีอยู่จริงอาจารย์แดงไม่ได้พูดว่าผมไม่ได้ยึดติดในภาษาสมมติผมพูดเสมอว่าผมยืมภาษาสมมติใช้ชั่วคราวเพื่อพูดธรรมะเพื่อให้ท่านคิดตามจนกว่าท่านจะรู้สึกว่าท่านกำลังคิดในขณะจิตณวินาทีนี้ถ้าใครทำได้เตรียมตัวบรรลุอรหันต์ได้แน่นอนอย่าเชื่อทุกเรื่องที่ผมพูดแต่จงฟังให้เข้าใจจนมันซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกท่านจะพบธรรมะแท้ในขณะที่ได้ตระหนักรู้คิดตัวเองปฏิบัติธรรมมีแค่นี้เองขอย้ำนะครับอย่าเชื่อทุกเรื่องที่ผมพูดเอาละครับท่านผู้เจริญขอพูดต่อไหนๆก็มาฟังแล้วจงเปิดใจรับฟังช้าๆด้วยความรักและเมตตาเราคุยกันผมมาจุดช่วยคนเพื่อรื้อสัตว์ขนสัตว์เพื่อให้คนไทยบรรลุอรหันต์ 17,000 องค์ต่างชาติ 70,000 องค์แล้วก็อีก 30,000 องค์นั้นก็เป็นตั้งแต่โสดาบันยันถึงพระอนาคามีผมงานหนักมากนะฮะสรุปแล้วผมต้องช่วยคนประมาณ 200,000 เพื่อเข้าถึงพระธรรมแท้จริงตอนนี้อาจารย์แดงผมบอกว่าผมกำลังยืมภาษามาพูดเวลานี้เราเข้าใจอะไรได้ตรงๆกันเนี่ยเช่นถามว่าคุณทานข้าวหรือยังไปไหนมาภาษามันถูกกลมกลืนไปกับชีวิตในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกของเราไปเรียบร้อยแล้วถามว่าชื่ออะไรตอบได้กินข้าวหรือยังบ้านอยู่ไหนแต่งงานหรือยังทำงานที่ไหนไปสำนักงานเขตทำทะเบียนบ้านบัตรประชาชนทุกอย่างอะไรเอกสารต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทุกอย่างซื้อรถซื้อบ้านซื้อที่ดินมันมีภาษาเข้าไปเกี่ยวข้องทุกวันนี้มนุษย์ใช้ภาษาเพื่อดำเนินชีวิตเวลาท่านฟังเรื่องนี้โปรดเมตตาเชื่อๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจธรรมะธรรมโมอะไรก่อนนะ
เมื่อกี้ผมพูดเหมือนกับตรงๆแรงๆไปแล้วนะว่าคำว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอยู่จริงคำว่าพระไตรปิฎกก็ไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงสิ่งปรุงแต่งสิ่งปรุงแต่งอยู่ไหนอยู่ในความเชื่อในภาษาอยู่ในความคิดซึ่งมองไม่เห็นนึกคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะมีขึ้นมามีอยู่ที่ไหนอยู่ในความคิดคำว่าจิตตั้งมั่นคำว่าวิปัสสนาคำว่าสมาธิคำว่าอริยสัจ4ทุกคำเป็นความเชื่อในภาษาสมมติพูดอย่างนี้ไม่ได้เจตนาจาบจ้วงผมได้กราบขอเข้ามาไปแล้วท่านได้ค่อยรับฟังอย่าเพิ่งสยองขวัญกลัวเลยว่าพอฟังแบบนี้แล้วมันจะตกลกแสดงว่าท่านไม่เข้าใจไม่เข้าใจทุกคำในภาษาบนโลกใบนี้ไม่มีข้อยกเว้นคำว่าปรุงแต่งมันไม่มีข้อยกเว้นแต่เวลานักธรรมะทั่วไปที่ไม่จบกิจเขาสอนเรื่องปรุงแต่งเขาก็จะไปพูดเรื่องอื่นๆที่ปรุงแต่งเขาไม่กล้าพูดอย่างผมหลอกบอกตรงเพราะเขาไม่ใช่พระอรหันต์เขาไม่อาจหารพอเพราะเขายังเป็นปุถุชนอยู่เขายังไม่ได้จบกิจบรรลุธรรมท่านผู้เจริญครับการบรรลุธรรมอรหันต์มันยิ่งใหญ่มากมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปผมอยู่สบายมากกว่ามหาเศรษฐีด้วยผมนี่เป็นแบบนี้คนใครก็ตามที่มาเจตนามุ่งร้ายกับผมจะพบกับความวิบัติชิบหายทุกรายในชาตินี้เลยเปลี่ยนใจครับอย่าคุณอย่ามาแตะต้องกับพระอรหันต์ไม่ได้ผมจะเป็นจริงหรือไม่จริงคุณอย่าในสุดคุณต้องตายแล้วคุณจะรู้ว่าคุณแล้นแค้นชีวิตบัดซบเพราะคุณปรมาจารย์อาจารย์กีตาร์ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับผมสบายกว่ามหาเศรษฐีเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าบนโลกที่คนก็เกี่ยวข้องกันผมอยู่แบบลอยๆสบายทุกอย่างมีคนดูแลทุกอย่างตั้งหัวจดเท้าเข้าใจไหมสบายทุกอย่างคุณไม่มีทางทำได้ผมบอกเลยเศรษฐีก็ทำไม่ได้ด้วยเพราะเขายังมีห่วงอยู่มากมายเยอะแยะแต่อาจารย์แดงไม่มีคุณไม่สามารถเข้าใจได้พระหันเป็นอย่างไรผมไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อะไรคุณไม่สามารถเข้าใจได้คุณฟังผมเถอะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญของคุณตายแล้วจะได้ไม่เกิดเป็นพระอรหันต์มาฟังกันต่อเวลาผมพูดอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถเข้าใจกับผมได้เพราะเราเป็นคนไทยผมถามคุณมาจากไหนคุณก็ตอบได้ชื่ออะไรเลยดูเหมือนมันเป็นจริงเป็นจังเราจึงไม่รู้สึกว่าภาษาเป็นของสมมุตินะเราจึงรู้สึกเหมือนกับว่าภาษาเนี่ยมันไม่ใช่สมมุติพอมาเจออาจารย์แดงกีต้าบอกว่ายืมภาษามาพูดมันฟังดูมันแปลกๆเหมือนกับบ้าๆบอๆผมมีคลิปใน YouTube มาประมาณ10ปีแล้วคนฟังก็ไม่เคยเข้าใจเพราะ YouTube มันเพิ่งมีประมาณ11ปีแต่ก่อนหน้านั้นผมจบกิจมา20ปีแล้วก่อนหน้านั้นผมทำหนังสือแจกมี CD มีเทปเยอะแยะผมก็พูดเรื่องความหมายภาษาไม่อยู่จริงปรุงแต่งคนก็ไม่เข้าใจหรอกแต่ตอนนี้เริ่มจะมีคนเอ๊ะใจขึ้นมาบ้างแล้วคุณเห็นไหมว่ามันใช้เวลาตั้ง10ปี11ปีถึงปีนี้เป็นปีทองที่คนมีปัญญาจะเกิดขึ้นโปรดรับฟังนะครับฟังกันตั้งใจฟังอย่ามาจับผิดอคติกันเลยถ้าไม่ชอบอย่าฟังผมเหนื่อยผมแก่แล้ว72ปีก็ไม่รู้ว่าอยู่ต่อไปเนี่ยจะมีแรงทำงานหรือเปล่าบองดองครอบผมอยู่ไม่สบายผมจะทำงานอย่างนี้ไม่ได้มันเป็นงานหนักมากผมต้องเขียนบทต้องทำทุกอย่างที่คุณเห็นในห้องนี้ด้วยตัวคนเดียวคณะติดที่มาช่วยมันนั่งอยู่ตอนนี้ผมให้ดูข้างนอกช่วยเลยไม่ได้หรอกเพราะเขาไม่รู้จะทำอะไรเขาช่วยผมได้คือดูแลสังขารผมเท่านั้นเองแต่เรื่องงานการผมต้องทำคนเดียวทั้งหมดใครก็ตามที่เคยมาบ้านผมที่นี่คงจะเห็นแล้วว่าผมอยู่สบายขนาดไหนแล้วมีอีกหลายที่ด้วยผมบอกคุณไว้เลยสำหรับคนที่ไม่เคยรู้จักผมที่มาฟังเรื่องนี้ต่อนะครับผมสิ่งปรุงแต่งเราปากพูดคำว่าปรุงแต่งปรุงแต่งมันก็คือปรุงแต่งคุณต้องเข้าใจก่อนว่าเราพูดแล้วเข้าใจตรงกันคำว่าภาษาจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณดูอันนี้อันหนึ่งฮะเนื่องจากการพูดแบบนี้มันไม่ใช่การสอนมันจึงไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ได้ผมนึกอะไรได้ก็พูดไปเรื่อยคุณรู้ไหมอักษรกอไก่ขอไข่งองูจอจานหรือ A B C D เลข1 2 3 4เลขไทยและอาหรับิกหรือประโยคว่าผมรักคุณเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งปรุงแต่งเพราะเราถูกสอนให้เชื่อมาทั้งนั้นคุณเข้าใจไหมครับมันพิสูจน์ไม่ได้กล้องดูนิดนึงผมเขียนก็ว่าผมรักคุณ
ปากผมพูดว่าผมรักคุณแล้วถูกสื่อสารออกมาด้วยภาษาไทยผมรักคุณอย่างนี้วันนึงถ้าเราสอนกันใหม่เรามาเขียนแบบบรรทัดนี้อ่านว่าอ่อมป้องเหลือกรุงใสมันแปลว่าผมรักคุณได้หรืออ่านว่าอ้าวหุยๆหากากๆอ้อตุบๆๆน่ะเออมันก็แปลผมรักคุณดังนั้นมันอ้อตุบๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมเลยบอกว่าไอ้ผมรักคุณเนี่ยมันอยู่ตรงไหนล่ะครับผมมันเป็นสิ่งปรุงแต่งอยู่ในความคิดมันเกิดจากความเชื่อความเชื่อมันอยู่ในความคิดท่านผู้เจริญเข้าใจไหมครับความเชื่อมอยู่ในความคิดเราสื่อสารกันไปลอยๆเพื่อเข้าใจกันชั่วคราวตายแล้วก็จบกันไปพิสูจน์อะไรไม่ได้ทีนี้พอมาเรียนธรรมะโปรดเชื่อไว้ก่อนว่าหนึ่งมีพระพุทธเจ้าจริงๆก็คือเจ้าชายสิทธัตถะหรือนะองค์สมเด็จพระชมพูโคดมมีจริงๆมีวัดมีกฐินมีผ้าป่ามีหลวงปู่หลวงพ่อมีจริงๆไปก่อนเพื่อทำความเข้าใจกันไม่งั้นคุยกันไม่ได้แต่พอจะไปพิสูจน์ว่าพระพุทธเจ้าคือใครคุณต้องความคิดตัวใหม่ขึ้นมาตอบเห็นไหมผมไปพูดงี้คนจะตีแตกคิดว่าผมบ้าหรือไงไปพูดงี้ได้ไงพวกเราเนี่ยเป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านผมรู้คุณไม่ได้สนใจธรรมะแท้หรอกคุณแค่อยากแสวงหาความสมอยากคุณจงไปดูคลิปที่ผมบอกไปแล้วมาจากจีนฮะสองคลิปนะไปดูเลยผมพูดไว้ดีมากเลยคนดูแสนกว่าครั้งคุณเป็นเพียงชาวพุทธตามทะเบียนบ้านธรรมะแท้มันสอนไม่ได้มันไม่ได้มีเรื่องมันไม่ใช่สิ่งปรุงแต่งแต่มันเกิดขึ้นในขบวนการคิดของคุณในขณะกำลังฟังเรื่องปรุงแต่งทุกครั้งที่คุณฟังอะไรมามันเป็นคำปรุงแต่งแล้วคุณกำลังรู้คิดว่าคุณคิดไปตามความหมายของภาษาปรุงแต่งแล้วมันวูบขึ้นมาปุ๊บถ้ามันบรรลุธรรมบรรลุไปเลยถ้ามันยังไม่บรรลุธรรมมันก็สะสมแรงมันยังไม่พอถ้ามันเข้าใจได้มากกว่านั้นมันหลุดไปเลยจบกิจง่ายๆแค่นี้คุณไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่เดินจงกรมไม่ดูจิตไม่แยกรูปแยกนามไม่ถามตอบพระธรรมะฟังอย่างเดียวฟังแล้วเฝ้าแต่ฟังแรกๆคุณฟังผมอาจจะงงๆหน่อยเพราะคุณเกิดมาไม่เคยฟังฟังเถิดคุณเคยไปลงมือลงตีนทำอะไรมาเยอะแล้วมันไม่เคยประสบความสำเร็จหรอกที่คุณไปวัดมาไปสำนักมามันไม่ได้อะไรหลวงปู่หลวงพ่อช่วยคุณไม่ได้ผมบอกว่าคำว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งปรุงแต่งคำว่าพระไตรปิฎกก็เป็นสิ่งปรุงแต่งเนื้อหาในพระไตรปิฎกก็ปรุงแต่งแล้วหลวงปู่หลวงพ่อมันจะเหลืออะไรอาจารย์แดงมันจะไปเหลืออะไรผมก็ช่วยเฮียคุณไม่ได้หรอกนี่คือความอัจฉริยธรรมผมกำลังแสดงธรรมยิ้มภาษาพูดเรียกว่าอนุสาสนีปริหารคือทำของคว่ำให้มันหงายแล้วทุบให้มันแตกทำยากๆแบบภูเขาเอเวอเรสต์ย่อยให้มันเหลือสักเม็ดฝุ่นเพื่อคุณเข้าใจทำยากให้ง่ายที่สุดหรือทำง่ายให้ยากก็ได้เข้าใจไหมครับพูดเรื่องภาษาก่อนคุยอีกนานความหมายของภาษามันไม่สามารถไปใช้บรรยายถึงอะไรๆที่เรามองเห็นที่ได้ยินได้แต่เวลานี้คุณฟังผมเนี่ยเหมือนเข้าใจกันไปเรียบร้อยแล้วเสร็จเลยเห็นไหมความเข้าใจนี่ซวยไปแล้วซวยยังไงเพราะเสือกเข้าใจตรงกันเพราะเราถูกสอนมาเหมือนกันใครเป็นคนเข้าใจไม่ได้มีตัวตนของใครเป็นคนเลยเข้าใจมีแต่กระบวนการนึกคิดมันประมวลออกมาแล้วมันทำความเข้าใจกระบวนการนึกคิดที่มันแอบอยู่ในตัวคุณกับแอบอยู่ในผมไม่รู้มันแอบในจิตหรือแอบในความคิดแอบในสมองพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะภาษามันไม่ได้สามารถสื่อถึงอะไรคุณเห็นไหมเวลาฟังเนี่ยมันต้องฟังกันหลายชั้นหลายซับซ้อนมากเลยค่อยๆเปิดใจแล้วฟังนี่ไม่ใช่การสอนนี่ไม่ได้พูดให้เชื่อแต่ต้องฟังให้เข้าใจเถิดประเสริฐอย่างยิ่งญาติโยมพูดด้วยปากว่าหากอยากพบธรรมะแท้คุณไปอ่านพระไตรปิฎกให้ตายหาคุณก็ไม่มีทางเข้าใจคุณจำเอามาสอนจนเก่งตอบปัญหาพระไตรปิฎกได้คล่องคุณก็ไม่เข้าใจตายหาไปตกนรกอาจารย์ที่สอนธรรมะตามพระไตรปิฎกตามอภิธรรมก็ตกนรกได้บอกเลยผมไม่ได้ปรามาสท่านเพราะท่านไม่ใช่พระอรหันต์แล้วท่านไม่ใช่ตัวแทนของการบรรยายพระไตรปิฎกแต่ท่านอุปโลกตัวท่านขึ้นมาเองกราบ1กราบ2กราบ3อย่านะครับอย่าคิดว่าตอบปัญหาธรรมะตามพระไตรปิฎกได้แล้วจะเจ๋งไม่ใช่คุณกำลังจำมาเขาเรียกเถียนใบลานเปล่าจำข้อความปรุงแต่งภาษามาพูดแล้วคนจะชอบเรื่องนี้ด้วยเพราะคิดว่าใครที่ตอบปัญหาตามพระไตรปิฎกได้เขาเก่งเขาเจ๋งมากถ้างั้นคนอ่านพระไตรปิฎกมันก็เป็นอรหันต์หมดโลกแล้วสิใช่ไหมฮะ
คนสอนอภิธรรมมันก็เป็นอรหันต์ดิไม่ใช่ผมกราบดีแล้วคำว่าพุทธเจ้าคำว่าพระพุทธเจ้าคำพระไตรปิฎกคำว่าพระอภิธรรมหรือทุกๆคำพูดมันปรุงแต่งไม่มีข้อยกเว้นปรุงแต่งแปลว่าอะไรไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันคนเมื่อภาษาไม่มีอยู่พระพุทธเจ้าสอนอะไรผมไม่รู้พระพุทธเจ้าสอนอะไรพูดไม่ได้ถ้าจะยืมภาษามาพูดพระพุทธเจ้ากำลังสอนเรื่องความคิดปรุงแต่งกำลังสอนเรื่องเกิดตระหนักรู้ขึ้นมาว่าความคิดปรุงแต่งมันเกิดได้สองสถานะอย่างแรกเกิดขึ้นนะเวลามองเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสมันยังไม่ใช้ภาษาสมมติพูดกับตัวเองเลยนั่นละมันปรุงเรียบร้อยไอ้เหี้ยนี่โคตรยากเลยเดี๋ยวอธิบายต่อไปความคิดปรุงแต่งแบบที่สองก็คือแบบปรุงไปตามสมมติเพราะถูกสอนหรือฟังกันมาเอาละครับผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับได้ท่านผู้เจริญครับเท่นะเอาละครับไม่ว่ากันผมได้พูดค้างไว้ว่าเกี่ยวกับเรื่องการคิดตามธรรมชาติและคิดตามภาษาสมมติจากนี้ไปโปรดตั้งใจฟังให้ดีผมจะบอกท่านว่าพระเจ้าท่านต้องการสอนให้เราเอกใจนะรู้ถึงความคิดปรุงแต่งที่อยู่ในความคิดความคิดไม่มีเจ้าของความคิดมันรู้ความคิดไม่ได้แปลว่าท่านรู้หรือผมรู้ความคิดนะความคิดรู้ความคิดฟังแบบนี้ก่อนถ้าเกิดจนตายมันมีกระบวนการคิดที่คิดแบบธรรมชาติเนี่ยตลอดเวลาเลยเราคิดเงียบๆคิดธรรมชาติคิดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ประมวลผลสรุปมาจบลงเอ่ยที่ชอบไม่ชอบนี่คุณต้องเชื่อภาษาปากผมก่อนนะว่าที่ผมพูดมันสื่อสารได้จริงตรงนี้แหละที่คนใหม่ๆเข้ามาฟังแล้วอาจจะงงสงสัยมันพูดเรื่องอะไรกันทำไมถึงไม่ไปทำอะไรๆลงมือปฏิบัติกันเลยคิดอีกอย่างคือคิดตามภาษาสมมติเพราะถูกสอนมาตั้งแต่เกิดจนตายสอนด้วยคำพูดสอนจะเรียนหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนอายุณขณะนี้ไม่ว่าคุณจะอายุขนาดไหนตั้งแต่เกิดมา1วันความคิดมันเกิดตั้งแต่คุณอยู่ในท้องแม่ในครรภ์มารดาแล้วนะครับเรียนธรรมะมันว่ากันอย่างนี้เลยณขณะนี้คุณอายุ90ปี100ปีคุณก็ยังต้องคิดอยู่เราดำเนินชีวิตอยู่กับความคิดตามธรรมชาติเงียบๆตลอดเวลาเพราะเราไม่เคยใช้ความคิดในภาษาสมมติมาพูดกับตัวเองว่าเราคิดเรื่องอะไรเราได้ยินอะไรเราได้เห็นอะไรได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสอะไรณขณะจิตณวินาทีนี้แม้กระทั่งท่านกำลังฟังผมพูดอยู่ท่านก็คิดไปตามภาษาสมมติเพื่อทำความเข้าใจว่าผมกำลังสื่อสารอะไรกับท่านแต่กระบวนการทางร่างกายของท่านเนี่ยที่มันทำอย่างนี้อย่างนี้มันเร็วมากเราเรียกว่าขยับขยื่นเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะภาษามันไม่มีมันเลยไม่รู้ว่ามันคิดธรรมชาติเพื่อขยุกขยิกอย่างนี้ก่อนหรือว่ามันคิดฟังแล้วสื่อสารรู้เรื่องก่อนที่หลังมันสรุปอะไรไม่ได้เรียนธรรมะคุณอย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บว่าข้อยุติมันอยู่ตรงไหนไม่ได้นะครับเข้าใจไหมครับผมถ้าจะบอกว่าข้อยุติมันอยู่ตรงที่นี้ข้อยุติและข้อยุติที่สุดที่สุดของการจบกิจพระอรหันต์มันอยู่ตรงนิดเดียวเองน้อยเดียว
ตรงที่เอะใจรู้สึกว่ามันคิดอะไรขึ้นมาหรือรู้สึกมันอย่างนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองจะใช้ปากไปพูดว่ามันจะยุติตรงไหนมันเริ่มต้นตรงไหนไม่ได้อย่าเอาปากไปพูดอะไรกับใครถามอะไรกับใครก็ไม่ได้อย่าเชื่อผมนะแต่จงเปิดใจรับฟังด้วยจิตเมตตาให้เกิดความเข้าใจไม่ว่าจะคิดธรรมชาติหรือคิดไปตามภาษาสมมติมันก็คือคิดนั่นเองเวลานี้ฟังผมคุณกำลังคิดไปตามภาษาสมมติเพื่อสื่อสารเข้าใจกันคุยกับคนรอบข้างตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าเรื่องอะไรก็ใช้ภาษาสมมติเสร็จแล้วดูเหมือนว่าเรายึดติดในความหมายของภาษาสมมติแบบเหนียวแน่นจนเหมือนไม่ได้ยึดติดจนเหมือนภาษาสมมติมันเป็นจริงๆท่านผู้เจริญครับผมพูดอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าไอ้จริงคืออะไรปลอมคืออะไรเช่นผมบอกว่าความเป็นจริงช้างมันบินไม่ได้ที่มันบินได้นั้นมันของปลอมในหนังแฟนตาซีหนังอภิธานนั่นก็เรื่องนึงความจริงปลามันต้องอยู่ในน้ำปลามันจะมาเดินบนถนนไม่ได้ก็คืออย่างนั้นคล้ายๆอย่างนี้ธรรมะที่ผมพูดเนี่ยคุณต้องใส่ใจในรายละเอียดของที่ผมพูดทำความเข้าใจให้ได้แต่ไม่ใช่ไปเก็บข้อมูลเอามาจำมาพูดมาสอนต่อไม่ได้นะครับเพราะพูดแล้วก็แล้วผ่านกันไปมันเปรียบเหมือนสายชนวนยาวๆที่จุดระเบิดสายชนวนเส้นเล็กๆขนาดไม้เสียบลูกชิ้นปิ้งประมาณนั้นยาวไปรอบโลกเลยเมื่อคิดพูดอะไรขึ้นมามันรู้ผ่านมันก็ดับหายไปเลยไฟมันก็ไหม้เหมือนจุดบุหรี่สูบอ่ะมันไหม้ลามเลียไปเลยวนไปรอบจักรวาลรอบโลกเลยแล้วก็จบมันไม่มีทางจบสิ้นคุณตายแล้วไปเกิดใหม่มันก็ไม่จบสิ้นเพราะมันต้องคิดแต่คิดนี่ไม่ได้แปลว่าคุณคิดกระบวนการคิดเหมือนมันอยู่กับจิตคู่กับจิตผมอธิบายไม่ได้หรอกคนอย่าเชื่อผมนะคุณจงฟังให้เข้าใจเพื่อจะได้ไม่ต้องเข้าใจต่อไปเอ๊ะตะตรงนี้รูปนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีกล้องไกลๆอยู่ดิโอ้โหแท้ลืมไปนี่แดงกิตาแดงกิตาก็คุยน้อยห้อยเสด็จเลยน้อยเดียวแดงกิตาคุยถอกน้อยห้อยเสด็จคนนี้อันนั้นทิ้งแต่งเป็นละสีปลอมๆก็คุยน้อยคุยถอกคุยดำอยู่ในผ้าถุงเนี่ยลุงจ้าลุงอะไรตุงๆอยู่ในผ้าถุงล้อเล่นเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยเพราะเรื่องนี้มันเครียดคุยแล้วมันเครียดเอาตลกหน่อยนะนู่นรูปแดงกีตาร์แดงกีตาร์อยู่นู่นมาฟังนี่ก็รูปเนี่ยละสีปลอมๆชอบของปลอมมากชอบของถูกแดงกีตาร์ชอบของถูกชอบของปลอมเพราะว่าสบายดีครับซื้อตลาดนัดท่านผู้เจริญครับผมกำลังยืมภาษามาพูดคุณจงฟังให้เข้าใจนะนี่ไม่ใช่การสอนกันให้เชื่ออะไรแล้วไปลงมือลงตีนทำอะไรไปตามกระบวนการขั้นตอนไม่ใช่นะครับเปิดใจรับฟังใหม่ค่อยๆฟังไปเรื่อยๆมันคงไม่เกิน2ชั่วโมงหรอกแล้วคุณจะรู้ว่าธรรมะเนี่ยพูดคำว่าธรรมะแท้ในพระไตรปิฎกธรรมะแท้ที่พระเจ้าต้องการสอนมนุษย์มันคืออะไรมันก็คือปรากฏการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นในกระบวนการนึกคิดที่ความคิดมันสร้างขึ้นมาเพราะมีสิ่งเร้าสิ่งเร้าอันนั้นอันแรกก็คือธรรมชาติที่คุณได้มองเห็นเช่นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าผัสสะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะอย่ามายึดติดกับภาษาไม่ได้นะครับผมบอกเนื้อหาในพระไตรปิฎกเป็นเพียงสิ่งเล่าเป็นสิ่งปรุงแต่งทำให้เราเกิดความเข้าใจมันไม่ได้เป็นแบบอย่างนั้นนะครับผมคำว่าศีล5อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้คำว่าจิตตั้งมั่นอะไรก็ได้เข้าใจไหมท่านผู้เจริญนี่ไม่ได้จับจ้วงนะฮะค่อยๆคิดตามผมจะพูดให้เรื่อยอย่างนี้ให้คุณฟังนะอีก100,000ชั่วโมงก็ไม่จบหรอกเหนื่อยแล้วครับเห็นใจกันหน่อยเหนื่อยจริงๆมันสอนได้เฉพาะคนฉลาดเท่านั้นค่อยๆคิดตามไม่มีการบ้านอะไรให้ทำหรอกห้ามดูจิตห้ามเจริญสติห้ามฝึกสมาธิห้ามถามตอบฟังอาจารย์แดงอย่างเดียวจนกว่ามันจะซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกแล้วมันจะเกิดกระตุกจิตกระชากใจรู้อารมณ์รู้ความคิดรู้กายเคลื่อนไหวขึ้นมาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าคุณเป็นผู้รู้แต่จริงเวลามันรู้ขึ้นมาเวลาคุณอร่อยเนี่ยมันไม่มีอะไรมาบอกว่ากูกำลังอร่อยนะหรือลิ้นอร่อยมันเกิดความชอบขึ้นมาแล้วไปพูดว่านี่คือความอร่อยเวลามันรู้สึกโกรธขึ้นมามันไม่ได้บอกว่ากูโกรธนะแต่มันเป็นความคิดปรุงโกรธขึ้นมาปรุงรักขึ้นมาปรุงชอบขึ้นมา
ทุกอย่างเมื่อมีสิ่งเร้าให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาสิ่งเร้าอันนั้นมันไม่ได้มีอะไรมาเร้าเราหรอกพูดให้ฟังเพราะหนึ่งลืมตามาบอกแล้วว่ากระบวนการคิดนอนมันยังคิดเลยคุณหลับตาคุมโปงมันก็คิดเข้าใจไหมแต่พูดว่าสิ่งเร้าสิ่งมากระทบเรื่องผัสสะเพื่อเกิดความเข้าใจอย่าไปแสวงหาภาษาใดๆเอามาพูดทับมาสอนมาสวมทับมาสอนเลยไอ้ควายเวรไอ้เหี้ยมึงไม่ได้เก่งอะไรไอ้สัตว์ชาติมาไอ้เหี้ยไอ้สตีนฮะมึงอย่าไปเอาคำใดๆในอภิธรรมมาเถียงกูไอ้ควายชาติหมาไอ้เหี้ยเพราะมึงไม่พยายามเข้าใจนะอย่าอวดกลางคนเหี้ยแบบนี้มีเยอะชอบเอาภาษาพูดใช่ไหมไอ้เหี้ยมึงไม่อยากตั้งใจฟังไอ้สัตว์มาฟังทั้งพ่อแม่ไอ้เหี้ยคนตีนไอ้เหี้ยมึงอย่าเชื่อทุกเรื่องที่กูพูดคำที่กูพูดไม่ได้มีอยู่จริงแต่โปรดเชื่อว่าจริงเพื่อเข้าใจกันเดี๋ยวชาติโลกชาติหมาก็จะบอกว่าต้องเป็นคำนั้นคำนี้ต้องผัสสะต้องมีคำนั้นคำนี้เพราะมึงไม่เข้าใจไงเฮียมึงยังติดอยู่เงี้ยมึงปฏิบัติธรรมมึงก็ตกนรกไอ้เฮียมึงสอนอภิธรรมมึงก็ตกนรกไอ้สัตว์มึงสอนพระไตรปิฎกมึงก็ตกนรกไอ้เฮียไอ้สัตว์อีดอกทองช่างยัดจัดหายตายของชาติหมาขี้เยสขี้เยสแทงรูเมนขี้เยสแทงรูเมนทำไมมีตัวปลอมขี้เยสแทงรูเมนขี้เยสแทงรูเมนอันนี้เข้าทางไอ้พวกชาตินรกมันรออยู่ไอ้พวกชาตินรกในดิกดอกติ๊กตอกดุกดุกดิกมันรอที่จะเอาอย่างนี้ไปทำในช่องของมันเพื่อคนดูเยอะๆเอาแค่นี้ขอแทรกนิดนึงท่านผู้เจริญครับคุณไม่เบื่อไงครับผมว่าที่ไปดูติ๊กตอกติ๊กตอกดุกดิกหีควยโคตรขดแมงมีแต่อะไรอย่างเงี้ยหีหีคุยขี้ยัดขี้ยัดแทงรูเหม็นเหี้ยอะไรคุยห้อยมีเป็นพันๆคลิปที่เกี่ยวกับการแดงเนี่ยเลวซามต่ำระยำมากคุณไปฟังอย่างนั้นไม่เบื่อเหรอฟังธรรมะบ้างสิกราบเรียนขอความเมตตาจากคนที่ตัดต่อผมไปทำในดุกดิกติ๊กตอกลิกดอทโคตรพ่อโคตรแม่มึงเหี้ยอะไรมึงเมตตาคุณหน่อยได้ไอ้สัตว์ให้ไอ้เหี้ยเวลามึงไปทำเนี่ยมึงช่วยเชื่อมโยงมาสู่ธรรมะแท้ๆให้กูทีเดียวเฮียนะยื่นควยมาเขากราบควยสามครั้งกราบควยหนึ่งกราบควยสองกราบควยสามเอาแหกหีมาเขากราบที่รูหีกราบรูหีหนึ่งกราบรูหีสองกราบรูหีสามเข้าใจไหมอีดอกทองไปสัตว์ชาติหมามึงจะไปทำเอามันอย่างเดียวมึงโยงหน่อยเถอะที่จริงมึงก็ผิดศีลธรรมแล้วนะผิดศีลธรรมผิดกบฏสิบนะแล้วคนเข้าไปดูไอ้เฮียคนดูติ๊กตอกดีๆเหมือนก็มีธรรมะดีๆก็มีเอาสิ่งที่ดีงามเพื่อเจริญหูเจริญตาไปฟังแต่เรื่องขี้เยสแทงรูเหม็นขี้เยสแทงรูเหม็นอย่างนี้เขาเรียกว่าท่าของคนขี้เยสแล้วก็มีคนไปทำอย่างนี้เรียกว่าท่าคนถูกเยสพี่มาเยสหน่อยแล้วก็มีคนไปทำเพราะมันชอบมันรออย่างนี้อยู่ที่กูไม่มีคลิปออกมานานๆพวกมึงคงโหยหาเมื่อไหร่กูจะมีอย่างนี้สักทีเพราะมึงรู้ว่ากูชอบพี่จะลองแทงรูเหม็นรูพี่มาเลยรูเหม็นพร้อมแล้วรูเหม็นพร้อมแล้วพร้อมแล้วงั้นพี่มาขี้เยสแทงรูเหม็นขี้เยสไอ้เฮียมึงก็รอแต่สิ่งเลวซ้ำจำตามกูทำสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อสอนธรรมะคนไอ้โคตรแม่งใช่ไหมไอ้สัตว์มึงเอามันจะดูคนเดียวแล้วนี้เดี๋ยวนี้ไปทำอะไรเกี่ยวกูขายกันเยอะแยะในเกมก็มีมวยปล้ำก็มีมันเลยมึงกำลังประมาทพระอรหันต์ชีวิตมึงจะบัดซบชิบหายตกต่ำเลวระยำเจ็บป่วยรักษาไม่หายกูเคยบอกแล้วเข้าใจไหมคุณไปทำนะผมคงห้ามคุณไม่ได้หรอกเดี๋ยวคุณชีวิตคุณจะลำบากตกนรกทั้งเป็นด้วยตายไปก็ตกนรกช่วยหน่อยเถอะช่วยเชื่อมโยงทีว่าไอ้ที่คุณเอาไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะมันมาจากคลิปไหนเผื่อบางคนเขาอยากจะฟังไม่ใช่เอามันอย่างเดียวคุณกำลังหาประโยชน์ด้วยการเบียดเบียนอาจารย์แดงคุณรู้ไหมคุณทำให้สังคมเข้าใจผมผิดคิดว่าผมแม่งเป็นคนชอบขี้เย้แทงรูเหม็นอย่างนี้คนดู TikTok มีตั้งแต่เด็กป.3นะยัน80ปีวุฒิภาวะโง่ๆมันเยอะมันไม่รู้หรอกมันคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆมีเหรอที่อาจารย์แดงจะไปทำคลิป13วินาที20วิผมจะไปทำคลิปอย่างนี้เพื่อขึ้นมาบันทึกอะไรแต่จะทำโคตรแม่งทำน้ำเพี้ยไรสัตว์กูต้องการสอนธรรมะ
ถ้ากูใช้ภาษาตรงๆเพื่อสื่อสารรุนแรงเพื่อเกิดกระตุ้นความคิดกระตุกจิตกระชากใจเหตุผลคืออย่างนี้ไม่ใช่ว่ากูไปสอนมึงไปเย็ดกันขี้เย็ดหรือไปแทงรูเหม็นไปดมหีใครไปดูดควยใครไอ้สัตว์มึงมันเลวยำกูว่ามึงอาจจะเข้าใจเรื่องนี้แต่มึงอ่ะต้องการนะเน้นไอ้เรื่องอย่างนี้เพื่อให้คนมาดูคลิปมึงไงไอ้เหี้ยในช่องมึงน่ะมึงเลวตามเลิกกันแล้วไอ้เหี้ยใครก็ตามอะไรทำเป็นธรรมะก็โมทนาด้วยขอบใจเชื่อมโยงด้วยมาจากคลิปไหนขอบใจมากเชื่อมโยงด้วยเพื่อประโยชน์คุณจะบรรลุธรรมด้วยนี่ก็แจกมานิดนึงไอ้เรื่องนอกเรื่องเนี่ยเด็กป.3ผมไปเจอแฟนคลับข้างนอกเนี่ยผมคนกรุงเทพผมออกบรรยายธรรมะมาเยอะแยะเจอผู้คนมากมายเป็นแสนๆคนถ่ายรูปบางคนมาเป็นหมื่นๆคนแล้วคนส่วนใหญ่เจอผมก็ดีๆบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าผมขายเสื้อขายอะไรใน TikTok มันไม่ใช่ผมคุยกับเด็กลูกหลานผมเรียกตัวเองเป็นปู่เสมอเป็นลุงอยู่เสมอถ้าคุณอายุ50ปีคุณเป็นลูกผมนะผม72แล้ว50ปีอ่อนกว่าผม22ปีคุณอายุ50คุณเป็นลูกผมอายุ50ปีก็แก่แล้วอ่ะเข้าใจมั้ยล่ะอย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ดีนะพูดให้ฟังนี่เหนื่อยนะเอาละครับทีนี้เรามาฟังกันต่อความคิดปรุงแต่งเมื่อกี้ผมบอกคุณว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นให้รับรู้เนี่ยความคิดมันทำหน้าที่รับรู้แล้วมันจะจบตรงที่ชอบและไม่ชอบเดี๋ยวผมมีคลิปดีๆแนะนำให้คุณไปดูสัก 3-4 อันคุณช่วยไปดูหน่อยผมพูดเรื่องนี้เฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวเลยนะชั่วโมงนึงอาจารย์ก็เหนื่อยแล้วนะอายุเยอะแก่แล้วนี่ถ้าไม่อยู่ดีๆไม่แอร์ไม่เย็นๆทำงานอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไปถ่ายนอกสถานที่ไม่ได้เด็ดขาดเลยมันจะวุ่นวายมากเสียงจะไม่ดีมีสิ่งรบกวนมากแฟนคลับเยอะแยะมากมายฟังต่อดังนั้นตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ขบวนการนึกคิดปรุงแต่งทำหน้าที่ไปเรื่อยๆอย่างนั้นขบวนการนึกคิดปรุงแต่งมันคิดเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมันทำหน้าที่คิดของมันไปอย่างนั้นมันจะบอกคิดจากจิตคิดจากใจคิดจากสมองมันก็ภาษาเอาว่ามันคิดก็แล้วกันเชื่อไปก่อนว่ามันอยู่ในตัวคุณในตัวผมแหละมันคิดพระพุทธเจ้าต้องการสอนเรื่องอย่างนี้เรื่องปรุงแต่งให้เกิดความเข้าใจและประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อตายแล้วไม่เกิดเพราะอะไรหากมาเกิดใหม่มันอวิชชาก็คือโง่ไม่เข้าใจมันก็ไปหลงยึดว่ามีเราจริงๆเราเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆเข้าใจไหมมาเรียนธรรมะเชื่อชั่วคราวว่าตายแล้วไม่เกิดประเสริฐอย่างยิ่งก็จะได้เกิดความเบื่อในขันห้าร่างกายอันนี้คุณไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาชวกรรมฐานหรอกนะไอ้นั่นมันคิดเอานึกเอาแล้วคุณยังไม่รู้ว่าคิดไปซ้ำไปนะคุณยังไม่รู้คุณคิดเลยไม่ได้กลายเป็นท่องเลยผมไม่เที่ยงหนอความเหม็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่เที่ยงหนอคุณท่องจำจนจำได้แต่ไม่ได้ตระหนักรู้คิดว่ากำลังอยากจะพูดอ่ะนะเรื่องในกรรมฐาน40ผมทรงมาก่อนไม่ให้ผมไม่รู้อะไรทีนี้มาพูดเรื่องคิดตามธรรมชาติจะคิดตามสมมติเอาคิดตามธรรมชาติก่อนเพราะมันสำคัญมากแต่คิดตามสมมติมันมีอิทธิพลมากเพราะมันทำให้คุณกับผมเข้าใจตรงกันเพื่อไปเข้าใจเรื่องคิดตามธรรมชาติตามทันไหมจะเสร็จแล้วคิดตามธรรมชาติและคิดตามสมมติเป็นเพียงความเชื่องความหมายภาษาปรุงแต่งซึ่งเราก็ไม่มีอยู่จริงอีกมันเลยเหมือนไม่รู้จะพูดหีอะไรแต่ก็ต้องพูดต้นตีนหีควยเข้าใจไปพลางๆก่อนคำว่าคิดปรุงแต่งไปตามสมมติคิดปรุงแต่งตามธรรมชาติก็เป็นความเชื่อในภาษาสมมติเห็นหรือยังมันยากมากแต่ถ้าคุณเปิดใจรับฟังมันจะง่ายคุณจะน้ำตาซึมคานมากราบตีนผมที่บ้านนี่ในกรุงเทพนี่ไม่ต้องทอไปสระบุรีมันไกลเข้าใจยังฮะทีนี้ไอ้คิดตามธรรมชาติก็ต้องเชื่อคุณเป็นคนมันคิดอยู่ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มันคิดเหี้ยอะไรก็ไม่ทราบกระบวนการคิดมันผ่านไหนผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าไปสรุปเหี้ยอะไรไม่ได้ไอ้พวกชาติหมอพระชาติหมาชาตินรกฟังแล้วไม่ต้องไปยกเอาเนื้อหาในพระไตรปิฎกอภิธรรมมาพูดนะไอ้สัตว์เพราะมึงไม่เข้าใจหรอกไอ้เหี้ยอย่ากลางมึงอ่ะตอนธรรมะมึงตกโลกแล้วทั้งเจ้าสำนักเลยกูจะบอกให้รู้อะไรสัตว์นะถ้ามึงยังไม่จบกิจอ่ะมึงฟังไม่ด้วยไอ้เหี้ยมีใครกล้าพูดอย่างกูไม่ได้ประมาทใครไอ้เหี้ยเพราะกูสงสารสัตว์โลกแต่กูก็หล่อนะนมเด้งดึงพริ้วไหวพริ้วไหวพริ้วไหว
อาชาติอาชาติเอกราชเอกราชเอกราชข้าวเห็ดเกลียวเป็นยังไงดึงคราสิโครงบานสิโครงบานเกจะหลุดแล้วโอ้ไม่หลวมมาเพราะว่าผอมกล่องกินจะข้าวไข่เจียวกับผัดแตงกวากับหนังหมูนะมีขนหมูหน่อยแหละโอ้เอ็มเมื่อกี้พูดถึงไหนมึงว่ามีใครหักอารมณ์ได้แบบกูไหมกูคือหนึ่งเดียวในสามโลกไอ้โคตรแม่งไอ้สัตว์ไม่ใช่ในโลกมนุษย์ไม่มีใครทำหรอกไอ้เหี้ยเกิดมาเจอพระธรรมแท้ของดีกลับไม่เอากลับไปชอบครูบาอาจารย์ชอบอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลอะเทอะชอบสิ่งปรุงแต่งเลอะเทอะสิ่งปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งก็เป็นคำพูดแล้วท่านผู้เจริญแล้วทำอย่างไรไม่ได้ทำอะไรมึงฟังกูให้เข้าใจความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมฟังแล้วคิดตามเดี๋ยวมันจะค่อยๆกระตุกจิตกระชากใจรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้กายรู้ใจนึกคิดรู้กายเคลื่อนไหวขึ้นมาเองมันจบแค่นี้มึงจะมาบอกว่าจะรู้ได้ก็ต้องไปฝึกสติก่อนไม่ได้มึงต้องไม่พูดหีควยอะไรพอฟังเนี่ยก็มีสติสตังตั้งมั่นอยู่แล้วไอ้เหี้ยอีดอกทองเข้าใจไหมไม่ต้องไปทำเหี้ยอย่างเงี้ยปี่เมย์หมอยเจ้าได้ใครใหญ่แย่แม่เบื่อปี่เมย์หมอยปี่เมย์หมอยจกได้ควยเยาใหญ่ยัดไม่เบื่อปี่เมย์หมอยจกได้ควยเยาใหญ่ยัดไม่เบื่ออาจจะมีคนสงสัยว่าไอ้คำนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยมันภาษาเฮียเลยโอ้กูแต่งเองคำว่าปิเมหมอยโจกไดนะเฉลยหน่อยปิเมแปลว่าไอ้หีเนี่ยมันบินแคมหีมันมีสองข้างนะเวลามันดูดหีเพราะหีมันหอมมันเลียหีมันดูดหีมันก็มันก็อย่างเงี้ยตอนนี้นะอันนี้ดีนะตอนนี้หีเนี่ยล้นไม่มีหมอยเลยมันโกนหมอยเรียบนะมันก็ดูดโอ้โหมันโกนเดี๋ยวนี้เคยมีการแบกเบอร์โกนหมอยเฮี้ยนเต้เนี่ยนึกดูว่าในหีนี่ไม่มีหมอยนะรู้ตูดก็ไม่มีหมอยนะเปิดดูยูทูบมันมีทุกวันเลยกูเห็นทุกวันเลยเขามีบริการโกนหมอยนะโกนหมอยควยโกนหมอยหีนะควยนี่ตั้งเดเป็นลำยาสังกะบอกร้อยเลยหีล้นหีหอมปิเมหมอยยกไหนปิเมคือแคมหีนะเขาเรียกแผลขวานรู้ไหมขวานเวลามันฟันลงไปหีมันจะแหกเขาเรียกแผลคนโดนขวานฟันสมัยผมเด็กๆเขาเรียกกันว่าแผลขวานเพราะแคมหีสองข้างมันแหกไงมึงว่าใครกล้าพูดอยู่กูนี่พูดชัดมากเลยอ่ะชัดมากเลยเหี้ยสาใจอ่ะสาใจพวกชาตินรกดิ๊กด๊อกดิ๊กดิ๊กเนี่ยไปทำไอ้สัตว์แผลขวานก็คือแคมสองข้างหีมันไม่ดีติดกันหีมันแหกก็เลยแหกเหมือนแผลขวานมันเลียๆไปเผลอไปกัดแขนกัดไม่แตกเข้าหีบินเลยต้องเรียกปิเมส่วนหมอยโจกใดนั่นหมอยแม่งดำโดกเต็มเลยไอ้เหี้ยปิเมแปลว่างะหีเนี่ยมันแขนมันบินเพราะถูกแม่ถูกดูดกัดเนื้อหีขาดไปนิดนึงไม่แตกขาดไปนิดนึงแล้วหมอยโจกใดหมอยก็คือหมอยนั่นเองนะดำดำโจกใดก็ดำโดกปิเมหมอยโจกใดส่วนใครใหญ่แย่ไม่เบื่ออันนี้ก็คืออันนี้ใครใหญ่แย่ไม่เบื่อปิเมย์หมอยจะได้ปิเมย์หมอยจะได้ใครใหญ่แย่ไม่เบื่อนี่ขวายใหญ่ยาวแค่นี้มันสั้นเอาแค่นี้เลยเอาสักฟุตหนึ่งยัดให้ทะลวงให้หีพังไปเลยมีใครกล้าพูดอย่างนี้ไหมไม่มีไอ้เหี้ยมึงเองที่ทำไอ้อย่างนี้มึงยังไม่กล้าพูดเลยกูเชื่อเลยมึงเนี่ยที่ชอบเอาเรื่องนี้ไปทำเนี่ยมึงเองกล้าพูดในใจไหมมึงยังไม่กล้าเลยสัตว์มึงอาถรรพ์เลยไอ้เหี้ยไอ้โคตรแมงไอ้สัตว์มีแต่พระอรหันต์ปฏิปทาญาณเนี่ยกูพูดได้เพราะกูไม่ได้แบกโลกไม่ได้แบกเหี้ยอะไรกูพูดแล้วก็แล้วกันไม่ได้แปลกูไม่ยึดติดกับอะไรแต่พวกมึงชอบเพี้ยงอย่างนี้ถ้ากูไม่สื่อมึงเข้าใจไม่ได้เห็นไหมกูพูดอะไรเนี่ยมึงมีจินตนาการมโนภาพไปเรียบร้อยแล้วรู้คิดไหมถ้ารู้คิดมึงเตรียมเป็นอรหันต์ได้เลยอย่าคิดว่าการพูดอย่างเมื่อกี้มันง่ายนะหรือทำท่าเมื่อกี้มันง่ายมันไม่ง่ายหรอกคงมีกูคนเดียวในโลกมนุษย์สามโลกที่ทำอย่างนี้ได้ไม่มีสำนักไหนกล้าทำต่อให้คนธรรมดาทั่วไปก็ไม่ทำพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดประชาชนเขาก็ไม่ทำกันเขาอายคนแค่คิดก็อายแล้วมึงกล้าทำนี้เหรอแต่กูทำเนี่ยเข้าทางมึงใช่ไหมไอ้สัตว์
มึงจะเอาไปหาแดกหาแดกวิบัติชิบหายเลิกจะไล่โคตรแม่งไอ้สัตว์เอาธรรมะดีๆไปลงให้เขาดูคนดูกราบด้วยความเคารพและเมตตาเลิกดูไอ้อย่างนี้ได้แล้วคุณไม่เบื่อหรอวะไอ้เหี้ยมีเป็นพันๆคลิปไอ้อย่างเงี้ยอาจารย์แดงนะดูธรรมะดีกว่าท่านผู้เจริญนะครับเอาละครับขอจบไปแค่ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับจากนี้ไปเราก็จะมาคุยกันต่อในสองช่วงที่ผ่านมาที่เป็นเนื้อหาธรรมะมันก็ค่อนข้างชัดเจนและตรงพอสมควรคราวนี้ก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับความคิดปรุงแต่งสองประเภทความจริงผมเคยแยกแยะพูดไว้ดีแล้วนะพูดครั้งนี้เหมือนกับว่ามาทบทวนผมได้เจาะลึกพูดเรื่องความคิดอย่างเดียวประมาณ2ชั่วโมงไปครั้งหนึ่งประมาณเกือบ6เดือนมาแล้วและอีกเรื่องหนึ่งเรื่องการคิดตามธรรมชาติอีกชั่วโมงครึ่งช่วยไปดูหน่อยเดี๋ยวคงจะเอามาเชื่อมท้ายให้ฟังตรงนั้นผมว่ามันดีกว่าตรงนี้เพราะมันพูดไอ้เรื่องนั้นเรื่องเดียวเลยแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับมโนสาระหลายๆอย่างมารวมมิตรอยู่ในคลิปนี้ซึ่งผมตั้งชื่อว่าความไม่ยึดติดและดับทุกข์ได้มันเกิดขึ้นเพราะเข้าใจเรื่องภาษาสมมุติและความคิดปรุงแต่งจงฟังเพื่อบรรลุอรหันต์คลิปนี้จริงเปรียบเหมือนการรวบยอดมาทีเดียวผมอยากช่วยคนจริงๆธรรมะแท้เนี่ยไม่ได้เกิดจากการทำสมาธินะฮะหรือเดินจงกรมหรือฝึกอะไรไม่ได้คุณเข้าใจผิดเอาละใครอยากทำก็ทำไปพูดเรื่องผมดีกว่าไม่งั้นผมพูดเรื่องนี้นะ10ชั่วโมงก็ไม่จบผมพูดสั้นๆไม่เป็นนะครับผมถ่ายรายการพูดผมพูดภาษาอังกฤษผมก็พูดนานๆด้วยเป็นชั่วโมงเลยคุณฟังนะเชื่อเราเป็นคนจริงก่อนว่าอย่าให้คุณเข้าใจแต่เวลาเข้าใจเนี่ยใช้ความเชื่อในสมมุติทำความเข้าใจเรากำลังใช้ความเชื่อที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งในภาษาสมมติในภาษาไทยเพื่อทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจแต่ไม่ได้แปลว่าไปล้มล้างความหมายภาษาสมมติภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษหรือทุกภาษาไม่ใช่ผมจึงพูดว่ายืมภาษามาใช้และขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะสอนให้เชื่อกันอย่างไรเราเกิดมาณขณะนี้เราใช้ภาษาเหมือนกับว่าเราไม่ได้เรียนภาษาไทยผมฝึกภาษาอังกฤษหนักมากเพราะว่าผมต้องเจอต่างชาติบ่อยผมหูผมต้องฟังได้ดีต้องฟังสำเนียงภาษาอังกฤษจากคนหลายชาติเลยเวลาไปสนทนาธรรมเจอธรรมะหรือแม้แต่เจอตามนอกสถานที่ผมมีแฟนคลับต่างชาติก็เยอะ ก็คือคนที่อยู่ประเทศไทยผมเจอในหลายแห่งไม่ว่าผมจะไปเดินเล่นที่สวนจตุจักรก็ดีเซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวหรือว่าสยามพารากอนผมเจอคนสิงคโปร์คนมาเลย์ที่พูดภาษาอังกฤษได้คนจีนก็มีนะคนเบลเยียมก็มีคนชิลีก็มีคนเขาเรียกอ่ะที่บราซิลออกเสียงบราซิลผมฟังบราซิลไม่ใช่บราซิลก็เสียงบราซิลก็ออกเสียงแบบนี้ฟังแรกๆก็ว่าบราซิลแต่คนไทยเรียกบราซิลคือบราซิลก็เลยบอกคุณภาษาอังกฤษเนี่ยผมจึงรู้สึกเหมือนว่าพ่อผมต้องเรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมผมจึงพูดได้พอสมควรเข้าใจฮะไม่ได้เก่งผมแค่สื่อสารกับคนทั้งโลกได้ใครก็ตามที่พูดภาษาอังกฤษได้ไม่ว่าสำเนียงไหนชาติไหนถ้าคุยกับผมนะผมเชื่อผมจะพยายามตั้งใจฟังและคุยรู้เรื่องแต่โดยส่วนตัวผมจะไม่เดินไปคุยกับต่างชาติเพราะไม่ใช่หน้าที่ผมคนไทยผมยังไม่คุยด้วยเลยเข้าใจฮะดังนั้นผมจึงต้องทำคลิปธรรมะภาษาอังกฤษเยอะมากเพื่อช่วยต่างชาติอีกประมาณ 70,000 องค์พระอรหันต์อีก 30,000 องค์เป็นพระยาเจ้าโสดายันอนาคามีประมาณนั้นเอาละครับฟังกันต่อนะครับ
เราอยู่กับภาษาไทยเหมือนมิว่าเหมือนกับว่าเราไม่ได้เรียนภาษาไทยนะครับผมเข้าใจนะเราเป็นคนไทยเราไม่รู้สึกว่าเราได้เรียนภาษาไทยเราไม่ต้องฝึกภาษาไทยมันยังถูกกลืนมาในชีวิตแต่พอเวลาไปเรียนภาษาที่สองคราวนี้แหละแกรู้สึกว่ามันต้องเรียนต้องถูกฝึกต้องสอนให้เชื่อว่าคำนี้แปลว่าอะไรคุณไปเรียนภาษาอังกฤษคุณจะรู้ดี the word I you the word if I say the word I you we they he she it this that those for example มันมีเยอะแยะมากมายมี grammar มี tense ทำให้คุณเครียดจะพูดอังกฤษทีก็ต้องนึกถึง tense อาจารย์แดงไหมล่ะผมแม่งพูดไฟแลบไปทุกวันพูดไปเรื่อยมันฟังไม่เข้าใจก็ช่างมันช่วยไม่ได้ผมเข้าใจคนเดียวก็พอนะอ้าวล้อเล่นครับทีนี้อย่างนี้เราใช้ภาษาไทยจนเรารู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้ฝึกอะไรไม่ต้องเรียนอะไรแต่ถ้าเป็นภาษาไปเรียนภาษาที่สองก็อีกเรื่องนึงต้องฝึกต้องเรียนต้องจำนี่ไงภาษาเป็นเพียงสิ่งสมมติปรุงแต่งเวลาต่างชาติมาเรียนภาษาไทยก็เหมือนคนไทยไปเรียนภาษาที่สองเข้าใจนะครับเก็บภาษาเอาไว้ถึงเป็นสิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้ชั่วคราวในการพูดคุยกันให้รู้เรื่องธรรมะจึงเปรียบเหมือนใช้สังขารบอกไว้สังขารพ่วงแพเรือแพคือการใช้สังขารยืมเรือแพชั่วคราวพายข้ามน้ำไปขึ้นฝั่งนู้นแล้วก็ถีบแพทิ้งไปเราจึงไม่ได้ไปติดอะไรกับภาษาไม่ได้แปลว่าความหมายภาษาสมมติมันเป็นจริงๆแล้วผมไม่ยึดติดไม่ได้แปลเยี่ยงนั้นนะครับผมไม่ใช่อย่างนั้นฮะผมยืมภาษามาใช้ผมเคารพในความหมายของภาษาทุกภาษาบนโลกใบนี้นะต้องสื่อสารให้เข้าใจกันระดับหนึ่งแต่เสร็จแล้วเนี่ยความเข้าใจอยู่ตรงไหนคุณว่าบวกหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองหากผมไปถามคุณว่าหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองคืออะไรเหมือนคนบ้าใช่ไหมคุณไม่ต้องเรียนคณิตศาสตร์คุณก็รู้ได้พ่อค้าแม่ค้าก็รู้ซื้อของ20บาทให้แบงค์ร้อยไปก็ทอน80เลยต้องไปเรียนเลยมั้ยดูเหมือนมันจริงๆนะพูดอะไรมาเชื่อตามนั้นเลยนี่แหละครับผมเราพิสูจน์ไม่ได้ว่าภาษามันสื่อได้จริงหรือเปล่าเข้าใจไหมพิสูจน์ไม่ได้ถ้าจะพิสูจน์ต้องใช้ความคิดนี่ไงผมต้องบอกคุณว่าคุณต้องทำความเข้าใจเรื่องภาษาสมมติก่อนแล้วตามด้วยความคิดหากไปถามว่าไก่ย่างแปลว่าอะไรคุณต้องคิดเพื่อตอบถามว่าพระพุทธเจ้าแปลว่าอะไรคุณต้องคิดเพื่อตอบเอาอะไรมาตอบมันจะวิ่งกลับมาหาภาษามันเลยกลายเป็นภาษาสมมติตามด้วยความคิดภาษาสมมติตามด้วยความคิดภาษาสมมติตามด้วยความคิดมันจะวนๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาฟังแล้วแปลกไหมครับผมถามว่าไก่ย่างคืออะไรแมวคืออะไรอริยสัจ4คืออะไรเราต้องคิดเพื่อตอบเวลาคิดเพื่อตอบมันก็ต้องคิดภาษาขึ้นมาด้วยไอ้ตรงเนี้ยคุณอาจจะไม่รู้สึกว่าคุณกำลังไปจำเอาอะไรมาพูดมาตอบนะครับผมเวลาเราพูดภาษาไทยกันพูดไปไหนมาสามวาสองศอกเนี่ยอยู่ชีวิตจริงอ่ะเป็นไงกินข้าวยังไปไหนมาล่ะซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมาดูเหมือนไม่ได้คิดอะไรแต่เวลาคุณไปทำข้อสอบที่เป็นภาษาไทยวิชาภาษาไทยก็ดีวิชาอะไรก็ตามแต่คำบอกคำสั่งของอาจารย์คุมห้องสอบท่านบอกว่าอย่าทุจริตฟังรู้เรื่องและจงอยู่ในความซื่อสัตย์แต่เวลาคุณทำข้อสอบคณิตศาสตร์คุณต้องคิดแล้วว่าไอ้อย่างนี้มันคืออะไรอย่างนี้คืออะไรเห็นไหมคุณต้องคิดเพื่อเอาคำตอบที่ถูกต้องที่เขาได้สมมุติเอาไว้เรียบร้อยแล้วมันมี4ข้อให้คุณเลือกกอขอคองอก็ว่าไปเลือกตอบข้อเช่นถามว่าเมืองหลวงของประเทศอังกฤษคืออะไรคุณต้องนึกก่อนจริงอยู่คุณใช้ภาษาไทยได้แต่คุณต้องจำด้วยก่อนว่าเฮ้ยประเทศอังกฤษเมืองหลวงคืออะไรนะประเทศบราซิลเมืองหลวงคืออะไรคุณต้องคิดแล้วคิดเพื่อเอาคำตอบไอ้คำตอบคุณก็เอามาเขียนมาคุณต้องจำเลยเห็นไหมอ่ะแต่เวลาใช้ภาษาสื่อสารกับภาษาไทยดังนั้นในการเรียนภาษาอังกฤษผมพูดนิดนึงคนไทยชอบเรียนภาษาอังกฤษแบบอังกฤษผสมภาษาไทยเป็นสิ่งที่ดีเข้าใจง่ายจะเสร็จแล้วก็น็อกเสร็จพูดไปได้เพราะว่าพูดไทยผสมอังกฤษเรียนกันไปเรียนกันมาก็คิดว่ารู้แล้วแต่ไม่เคยฝึกพูดฝึกฟังฝึกอ่านฝึกเขียนจอดง่อยก็ลอกทุกรายผมสบายมากทุกเรื่อง
สอนใครไม่ได้เพราะผมไม่ใช่ครูสอนภาษาอังกฤษผมเอาไว้สอนตัวเองผมเอาไว้พูดธรรมะกับต่างชาติครับผมฟังญี่ปุ่นเกาหลีจีนฮ่องกงฟังออกหมดแล้วครับผมฟังไม่ออกผมก็บอกไอ้เคพูดหลายรอบเดี๋ยวออกไปเองเดี๋ยวออกไปเองนะเคยฟังคนชิลีพูดฟังคนชาลักษานพูดเอ้ยมาอยู่เมืองไทยฟังมันแปลกๆดีเราฟังคนเบลเยียมพูดถามเข้ามาจากไหนรัสเซียเหมือนกันเยอรมันก็พูดอีกแบบผมเริ่มมีประสบการณ์โคตรเยอะฟังมารู้บ้างไม่รู้บ้างก็คุยกันได้เพราะภาษาสื่อสารชั่วคราวเราไม่ต้องการความถูกต้องเป๊ะๆมันไม่มีหรอกคุณแค่คุยกันรู้เรื่องเดียวนั้นก็จบแล้วผมเป็นแบบนี้ครับคุณทำอย่างผมบ้างดิฮะสบายมากไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดน่าอายอะไรพูดกันเนี่ยเข้าใจไหมผมจึงมีประสบการณ์โคตรเยอะกับเรื่องเหล่านี้ฟังได้สบายมากไม่รู้ก็ยืนเซ่อเฉยนึกก่อนI don't know หรือไม่ก็บอก no อย่างเงี้ยคุณ no ไปเลยพูดเล่นทีนี้เราใช้ภาษาจนมันเหมือนเนี่ยเราไม่ได้ใช้ภาษาฮะเราใช้ภาษาไทยจนเหมือนไม่ได้ใช้ภาษาไทยเหมือนกับว่าภาษาเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจเป็นส่วนหนึ่งของแกนกินข้าวเป็นส่วนหนึ่งการขยับพยัญเคลื่อนไหวมันคล้ายๆอย่างนั้นนะใช้ภาษาเหมือนไม่ได้ใช้ภาษาเลยเพราะว่าเราพูดมาตั้งแต่เกิดฝึกกันมาเหมือนไม่ได้ฝึกรู้จริงไหมผมพูดแปลกฮะด้วยเหตุนี้ผมต้องคุยเรื่องภาษากับคุณก่อนดังนั้นทุกคำพูดที่พูดออกมาจากนั้นกลายเป็นภาษาเขียนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องถูกผิดเช่นพูดคำว่าแมวเนี่ยนะผมให้คุณดูนะแมวคำนี้นะครับผมเราถูกสอนมามันกลายเป็นแมวคือไอ้นี่เราได้พูดบ่อยแต่แท้จริงแล้วกล้องมาดูขมครั้งทุกคำบนโลกใบนี้ภาษาอธิบายตัวมันเองภาษาอธิบายตัวมันเองอธิบายอะไรไม่รู้อธิบายอะไรแมวก็คือแมวเข้าใจไหมครับว่าเวลาผมพูดอะไรก็ตามแต่คำพูดของผมเนี่ยเปรียบเหมือนบริบทเพื่อจะคุยทุกเรื่องทุกเรื่องคุณเข้าใจที่ซวยไปแล้วภาษามันไม่สามารถไปสื่อสารถึงสิ่งที่เราคิดว่าอยากจะเอาภาษาไปพูดถึงอะไรอะไรที่เรามองเห็นที่ได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสสัมผัสเลยนี่แหละมันแปลกเห็นไหมแต่เราไปตั้งชื่อไว้เรียบร้อยแล้วมันไม่ได้ถูกผิดมันชั่วคราวเข้าใจคำว่าชั่วคราวปรุงแต่งชั่วคราวนะครับโลกนี้มันจริงไม่มีของจริงของปลอมที่ไหนหรอกคุณเอ้ยเราไปให้ค่ามันตามภาษาต่างหากท่านผู้เจริญคำสุภาพคำหยาบคายมันไม่มีอยู่จริงแต่เดี๋ยวดูครับผมยกตัวอย่างแล้วมันจะมีอะไรขึ้นมาอย่าคิดว่าง่ายนะตัวเองพูดคำว่าแมวคำว่าแมวไม่มีอยู่จริงรับได้เดี๋ยวมันมีอีกหลายๆคำพูดแล้วมันจะมีจริงขึ้นมารู้ยังคำอะไรเดี๋ยวมันจะมีแสดงคุณยังไม่เข้าใจถ้าเข้าใจคำว่าแมวไม่มีอยู่จริงทุกคำมันเหมือนกันหมดนะคุณดูคำนี้ผมเขียนว่าแมวกับแพะเป็นเพื่อนกันนะฮะแมวกับแพะเป็นเพื่อนกันนี่คือแมวนี่คือแพะตามสมมติแต่ความเป็นเพื่อนกันมันมองไม่เห็นทำไมคุณเชื่อเอาละครับท่านผู้เจริญมาส่องหน้าผมพูดเรื่องนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษไป2ครั้งพูดในภาษาไทยเนี่ยเกือบ10ครั้งแล้วผมกำลังต้องการเอามาแดกดันนะไอ้เรื่องนี้คุณรู้อะไรไหมอ่ะเรื่องนี้นี่แมวกับแพะเพื่อนกันคำว่าเป็นเพื่อนกันคุณมองไม่เห็นคุณเชื่อคุณรู้เฉยๆคุณเคยเห็นความเป็นเพื่อนไหมแต่เสร็จแล้วมันก็มีไอ้ควายๆโง่ๆมันอยากได้สติตั้งมั่นอยากได้จิตสงบนิ่งสติตั้งมั่นจิตสงบนิ่งมันมองไม่เห็นตัวแต่คุณอยากได้โถดอกทองชะยันไอ้หีควยเดี๋ยวนี้มีเหี้ยอะไรก็ชอบพูดเรื่องสติกูแล้วโคตรเกลียดคำว่าสติไอ้เหี้ยดอกทองช้างยัดโดยเฉพาะไอ้สติแทรกนิดนึงเวลาเนี้ยนะหากมีใครก็ตามแต่ที่เป็นนักธรรมะธรรมโมไม่ว่าชายหรือหญิงเกิดเจ็บป่วยเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วมันกลัวตายป่วยเป็นมะเร็งเป็นโควิดเป็นเกาเป็นโรคเอดโรคตับโรคปอดโรคไตโรคหีหวยก็ตามแต่มันก็ชอบเอาสติสู้กับโรคมีสติตั้งมั่นสติยื้อชีวิตสติสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสติต้านโรคภัย
ช้สติสติหีควยเหี้ยอะไรแล้วคนชอบดูคลิปแบบนี้เป็นล้านคนเพราะมึงกลัวตายใช่ไหมจัดไม่ต้องสติหรอกไอ้เหี้ยมีไม่มีมันก็ตายมึงเห็นสติไหมเคยเห็นสติปะไอ้เหี้ยคำว่าแมวมันยังไม่ใช่แมวแล้วคำว่าสติมันอยู่ไหนไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูบอกแมวกับแพะเป็นเพื่อนกันสมมติว่าแมวเป็นจริงๆแพะเป็นจริงแล้วเป็นเพื่อนมองไม่เห็นมองไม่เห็นแต่เชือกสติมึงมองไม่เห็นมึงฝึกได้ไงคำว่าสติไม่เคยมีอยู่จริงบนโลกใบนี้เข้าใจยังอีดอกคลองช้างยันไอ้สัตว์ที่ขายเตาไว้ชาติมาไปฝึกทำพ่อไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอย่างนี้ดีกว่ากันเยอะเลยอย่างนี้ดีกว่าแม่งเล่นปี้เมย์หมอยจุกไหนเคยใหญ่ใหญ่เยอะไม่เบื่อมันกว่ากันเยอะเลยเหี้ยรู้ไหมเวลากำลังหึซิดอุ้ยซิดอุ้ยนะเกิดกำลังอย่างนี้นะอาชีพตึงทำสัก3ครั้งก็ไม่ขี้เหร่นะหนุ่มๆทำได้แต่ของกูไม่ไหวแล้วกูเหลือน้อยเดียวปฏิบัติไม่ไหวแล้วกูก็เดินควยน้อยห้อยน่ารักกูของกูควยน้อยห้อยน่ารักเหลือน้อยเดียวอ่ะดำเมี่ยมแต่เดียวเหลือแค่นี้เหลือติ่งยังไม่ถูกดำสติหีควยเฮียอะไรเวลามีคนป่วยเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ชอบพูดเอาบรรยายเนี่ยวันนี้จะพูดเรื่องสติสู้โรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนเรื่องว่ามันมีคนหรือสัตว์หรือสิ่งของนะครับท่านผู้เจริญกูพูดไปเยอะแล้วไอ้เฮียนี่แหละบิดเบือนกล่าวโตไปพูดตัวเองพระธรรมมันไม่มีเรื่องแบบนี้มึงเข้าใจไหมถ้ามึงเข้าใจคำว่าทุกข์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่ามีคนมีความสุขความทุกข์เรื่องพุทธศาสนาเป็นเรื่องของจิตเจตสิกกับรูปจิตเจตสิกรูปมันไม่ได้เกี่ยวกับคนสัตว์สิ่งของมันจบแล้วมึงเห็นแล้วยังนี่กูพูดแบบนี้เหมือนอนุโลมเชื่อไปก่อนเชื่อไปก่อนว่าเป็นคนเพื่อให้เกิดความเข้าใจไอ้ความคิดปรุงแต่งในภาษามันพาไปเข้าใจเรื่องจิตเจตสิกรูปด้วยมึงเห็นไหมอ่ะมันขี่ทับซ้อนกันมากมายกูพยายามถลกทีละชั้นพูดให้มึงเข้าใจเดี๋ยวนี้ไปฝึกสติเวลามีคนคุยเรื่องสติสู้โรคภัยไข้เจ็บคนแห่ไปฟังกันเยอะฟังแล้วหนีตายได้ไหมฟังแล้วก็ตายฟังแล้วกลับมาก็กลัวจับคู่เย็ดกันดีกว่าทำอย่างนี้เขาไม่เรียกเย็ดกันนะเรียกอะไรก็เรียกแต่ที่รู้ก็คือว่าอย่างเนี้ยทำไปรู้ไปเฮ้ยว้าอุ้ยอุ้ยโอ้ยแต่ก็พี่แต่ได้อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยพอแล้วอู้ฮิตอู้บัดเลียบัดแรงบรรลุธรรมเลยบรรลุธรรมพร้อมกันเลยบรรลุธรรมทั้งนี้ที่ควยยังคาอยู่ในรูหีไอ้เหี้ยหีแม่งหลุดตอดตอดไอ้เหี้ยหีมันตอดได้นะมันตอดตุ๊บตุ๊บตุ๊บฮ่ามันบีบได้อ่ะตัวเองหีมันตอดบีบตุ๊บตุ๊บขมิบตุ๊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 บชอบใช่ไหมกูยังชอบเลยเฮียถ้ามึงไม่ชอบมึงโกหกกูยังชอบแต่ตอนนี้กูหมดแล้วคุยไม่เข็งตอนนี้คุยไม่แข็งแล้วคุยไม่เข็งตอนนี้คุยไม่แข็งแล้วเพราะกูแก่แล้วคุยไม่แข็งแล้วคุยไม่เข็งแม่งเหลือแค่นี้มันเข็งไม่ได้เฮียแม่งเอามันตุ่มน้อยเดียวไอ้เฮียแม่งตอดนิดตอดหน่อยน้ำแตกพร้อมกันถึงจุดจอดพร้อมกันเป็นอรหันต์ทั้งผัวทั้งเมียดีไหมล่ะไม่ต้องไปตั้งชื่อว่าเย็ดกันสตงสติที่ไหนหรอกท่านผู้เจริญนี่เป็นธรรมะนะท่านผู้เจริญกราบหนึ่งกราบสองกราบสามดูให้จบฟังให้จบนะอย่าเอาแค่มาตะกี้ไม่ได้นะไอชาติไม้ไปทำอย่างนั้นนะนี่จี้ตรงประเด็นเลยเห็นหรือยังภาษาไม่ต้องใช้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือรู้สึกธรรมชาติเห็นแล้วยังตระหนักถึงธรรมชาติไหมขณะที่กำลังเนี่ยขัวอยู่ในรูแม่งลื่นแม่งฝืดอีหานี่แม่งเอาสันส้มทาเนี่ยว่าขัวถลอกอีหาบางคนอยากทำให้หีฟิตแม่งเอาสันส้มไปทาหีหีมันก็ฝืดยัดก็ไปขัวถลอกปอกเปิกเส้นสองตะลึงขาดไปดิไอ้เหี้ยรู้จักเส้นสองตะลึงไหมบางคนก็อยากได้หีมันฟิตหีมันฝืดแม่งเอาสันส้มผสมน้ำทาหีแทงเข้าไปฝืดดีควยถลอกปอกเปิกเลยเนียงเหนือนขาดพอดีไอ้เหี้ยไม่ได้นะไม่ได้
ดังนั้นขณะที่นี่ขณะที่กำลังอย่างนี้อย่างนี้คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติไปสู่การบรรลุธรรมขณะกินอาหารดื่มกาแฟเดินไปมองมานี่คือธรรมชาติเรารู้ธรรมชาติมากกว่าความคิดปรุงแต่งในสมมติเราไม่เคยใช้สมมติคุยกับตัวเองท่านผู้เจริญไม่เคยเลยนอกจากมีคนมาถามมาทำอะไรถึงงัดมันเอามาใช้ว่ากำลังเดินอยู่กำลังกวาดบ้านอยู่กำลังท่องหนังสืออยู่ชีวิตจริงเรามีแต่ธรรมชาติรู้ธรรมชาตินำไปสู่การบรรลุธรรมแต่คุณอาจจะไม่เคยตระหนักถึงสิ่งเหล่านี้ตรงเนี้ยมันเรื่องง่ายออกสมมตินะเดี๋ยวจะพูดเรื่องสมมติอีกทีนึงพูดธรรมชาติกันก็ไอตอนที่คุณกำลังมีภารกิจในครอบครัวอย่างนี้ล่ะคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติคุณเคยไปบอกไหมเมียจ๋าเดี๋ยวขอยัดทีเงียบจังเลยไม่เคยบอกใช่ไหมเมียจ๋าขอยัดทีคุยแข็งแล้วผัวจ๋าช่วยแทงลูเหม็นทีเงียบมากเลยค่ะน้ำจะแตกแล้วไม่เคยพูดมองหน้าก็รู้กันแล้วตัวเองเขาละคนเนี่ยคนต้องรักผมเยอะๆนะเพราะผมพูดความจริงนะเขาพูดความจริงตัวเองไอ้เรื่องอย่างนี้มองหน้ามองตาก็รู้กันแล้วมาไปถึงเฮ้ยไม่ต้องปิดไฟก็ได้ไม่น่าเกลียดเอาไปเลยมันกะกี้คุณจะมาเกลียดอาจารย์แดงเรื่องอะไรอาจารย์แดงก็พูดไอ้สิ่งสมมติภาษาสมมติแต่สิ่งที่คุณทำนั้นมันไม่ได้มีสมมติไปบอกนั่นแหละครับผมพระพุทธเจ้าต้องการให้เราตระหนักรู้อะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตในขณะจิตณวินาทีนี้ของใครของมันแต่เอาภาษาผสมทับมันจะเรียกว่ากำลังกินอาหารอยู่หายใจอยู่ไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจอะไรทั้งสิ้นหรอกคุณไอ้มันเหนื่อยเสียเวลาเปล่าไม่ต้องไปนั่งทำอานาปานสติงสติให้เสียเวลาอย่าไปทำก็ไม่เคยสงบหรอกทำแบบควายนั่นเองตัวอย่างเท่นะการรู้คิดตามธรรมชาติก็คือรู้ถึงภารกิจหน้าที่ของสามีภรรยาถึงไม่ใช่ผัวเมียคุณก็จะไปไปเอาย่อไปแยกกันที่ไหนก็ได้ไม่มีใครเขาห้ามหรอกดังนั้นการรู้คิดตามธรรมชาติธรรมชาติตระหนักถึงธรรมชาติมันมีตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ที่เราดิ้นไปดิ้นมาจนเกิดมาเราร้องไห้น้ำมูกขี้มูกขี้ตาขี้มูกโป่งเลยหิวข้าวครับกินขี้ปี้นอนสภาวะอันนี้ก็คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติอยากกินอยากขี้อยากปี้อยากนอนมันไม่ภาษาสมมติไปบอกกันสัตว์จะเป็นแบบนี้ท่านผู้เจริญครับท่านต้องไม่ลืมเรื่องนะครับผมว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งถ้าไม่มีกินมันต้องตายดังนั้นอย่ากลับชาติมาเกิดเลยท่านผู้เจริญครับเกิดกี่ทีก็ต้องกินอาหารกินข้าวกันนะครับผมเอาละครับผมได้พูดเรื่องความคิดตามธรรมชาติไปแล้วคงพอเข้าใจกันผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับในช่วงนี้ก็คงมาถึงช่วงสุดท้ายก็ผมคงจะพูดเรื่องนี้ให้ท่านฟังก็คงชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงนะด้วยความรักและเมตตาช่วยฟังหน่อยผมได้ตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่าความไม่ยึดติดและดับทุกข์ได้มันเกิดขึ้นเพราะเข้าใจเรื่องภาษาสมมติและความคิดปรุงแต่งจงฟังเพื่อบรรลุอรหันต์เมื่อกี้ได้พูดเรื่องไอ้รู้สึกตามธรรมชาติไปแล้วขอโทษที่ต้องแสดงอาการหรือพูดอย่างนั้นอย่างนั้นให้ฟังด้วยความรักและเมตตาผมไม่ได้มีเจตนารามกตกเปรตนะคือถ้าไม่พูดสอนตรงๆอย่างนี้นะมันคงอาจจะสงสัยแล้วมันอะไรกันก็ขออนุญาตที่ต้องพูดอย่างนั้นกราบขอเข้ามากราบ1กราบ2และกราบ3ขอได้โปรดทำความเข้าใจนะครับสภาวะเดี๋ยวจะพูดเรื่องสมมุติเป็นตอนสุดท้ายจะได้จบสภาวะของธรรมชาติรู้ธรรมชาติก็คือธรรมชาติก็คือความคิดแล้วก็ผมขอใช้คำว่าธรรมชาติแล้วกันธรรมชาติที่มีอยู่ในชีวิตเราจิตหรือชีวิตที่ผมบอกว่าขอยืมภาษาพูดว่าจิตเปรียบเสมือนชีวิตที่นิ่งเงียบเรื่องการยังไม่ตายเปรียบเหมือนจิตเชื่อไปชั่วคราวคนเพื่อทำความเข้าใจกันอย่ายึดกับสิ่งเหล่านี้นะเราปฏิบัติธรรมมาเนี่ยเราเชื่อในภาษาสมมติว่าหนึ่งเราอยากปล่อยวางเราไม่ต้องการยึดติดเราอยากดับทุกข์คุณฟังเรื่องนี้ให้จบแล้วมันจะเข้าข่ายของการไม่ยึดติดกับอะไรเลยเพราะการที่คุณบอกคุณอยากไปปล่อยวางอะไรคุณอยากปล่อยวางไอ้เรื่องสมมติไงล่ะเรื่องคำว่าความโกรธเป็นความสมมติปล่อยวางความทุกข์เป็นความสมมติ
ปล่อยวางคำหยาบคายเป็นสมมุติไม่ว่าคุณอยากมีอยากเป็นหรือไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันเป็นแต่คำสมมุติทั้งนั้นเข้าใจไหมท่านผู้เจริญหากถามสมมุติแปลว่าอะไรคุณจะย้อนกลับมาคิดเพื่อไปหาสมมุติมาตอบมันจะวนๆอยู่กับภาษาสมมุติความคิดภาษาสมมุติความคิดเป็นวงกลมเลยนี่คือเหตุผลที่ข้าพเจ้าต้องพูดว่าโปรดเมตตาเปิดใจรับฟังเรื่องภาษาสมมติและความคิดปรุงแต่งให้เกิดความเข้าใจเถิดเข้าใจไปลอยอย่ามาถามว่าเข้าใจแล้วมันดับทุกข์ดับกิเลสได้ไหมแสดงว่าท่านไม่เข้าใจแล้วเพราะภาษามันไม่ได้พูดสื่อถึงอะไรพระพุทธเจ้าสอนธรรมะคนก็ต้องเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้าจริงๆตามความเชื่อของคนไทยของคนทั้งโลกแต่จริงที่พระพุทธเจ้าพูดพระพุทธเจ้าพูดเรื่องจิตเจตสิกรูปสิ่งที่ปรากฏเกิดเห็นทุกวันนี้เขาเรียกว่าจิตเจตสิกแล้วก็รูปไม่ได้แปลว่ามีคนมีสัตว์มีวัตถุสิ่งของเข้าใจหรือยังล่ะแต่ตอนนี้โปรดเชื่อทุกคราวก่อนเข้าใจนะเหนื่อยจริงๆธรรมะเนี่ยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการสอนของพระองค์เนี่ยจะต้องเล็งพระญาณสอนไม่ได้แปลทุกคนจะสอนได้มันเหนื่อยเปล่าอีกอย่างก็คือปัญญาคนเหมือนบัวสี่เหล่านะครับท่านผู้เจริญสอนได้ครับบัวพ้นน้ำบานแล้วกับบัวปริ่มน้ำบัวใต้น้ำที่พายเรือไปจะเก็บบัวต้องดำน้ำลงไปแค่ลึกแขนไปคว้ามาคงไม่ไหวบัวใต้น้ำติดดินแล้วมีหินทับอยู่ก็ไม่ไหวแล้วพอเข้าใจหรือยังแต่พอไปถามว่าใครโง่ไม่มีคนโง่เลยทุกวันนี้มีแต่บัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำแต่เอาเข้าจริงๆแล้วบัวพ้นน้ำกับบัวปริ่มน้ำที่สอนได้มีนับคนได้บนโลกใบนี้นะครับผมนอกนั้นก็เป็นไปตามเวรกรรมกรรมแล้วกันเขาถึงบอกว่ากรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์โลกให้หยาบละเอียดปราณีตหยาบละเอียดปราณีตระดับปราณีตเท่านั้นถึงเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้หยาบนี่หมดสิทธิ์เลยมีเยอะเยอะมากๆจนนับไม่ได้ปราณหยาบละเอียดก็ยังไม่ได้มันต้องปราณีตมันจงสุขุมคัมภีรภาพถึงจะเข้าใจได้ผมไม่ได้สอนอะไรฟังต่อนะครับผมทีนี้หากถามอะไรขึ้นมาคำหนึ่งเป็นสมมติมันก็ต้องนึกคิดแล้วสมมติมาตอบเมื่อเริ่มต้นจะพูดอะไรออกมาต้องใช้ความคิดก่อนคิดสมมติพูดออกมามันเลยไม่รู้ว่าความคิดมันเกิดขึ้นก่อนหรือสมมติมาก่อนมันวนไปวนมาคุณอย่าไปสนใจเหมือนไก่กับไข่ใครออกก่อนออกทางมันวุ่นวายเพราะคำว่าไข่กับไข่ไก่มันเป็นคำสมมติมันไม่ได้หมายถึงตรงนั้นคำว่าแมวกับแพะก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณเห็นอะไรครับผมเข้าใจแล้วนะครับดังนั้นธรรมชาติรู้ธรรมชาติเนี่ยมีทุกขณะจิตเลยถึงแม้ขณะที่เรากำลังพูดสมมติกันอยู่เวลาผมเดินไปผมพูดไปผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันสั่งให้ร่างกายเดินไปพูดไปเช่นแบบจ้าเอตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากด้วยปัญญาผมใช้สมมติพูดผมก็ต้องรู้สมมติว่าผมคิดอยากจะพูดคำนี้ตบมือไม้ผมที่แกว่งไปแกว่งมามันเป็นธรรมชาติเห็นไหมธรรมชาติมันสั่งให้รูปอันนี้เขาเรียกว่าเดินหรือเคลื่อนไหวแต่ที่จริงแล้วหนึ่งใช้คำว่าเคลื่อนไหวก็ไม่ได้ใช้คำว่าเดินก็ไม่ได้เพราะมันเป็นความคิดนะสมมติเข้าไปแล้วเข้าใจหรือยังด้วยเหตุนี้พอคนไม่เข้าใจจึงอยากไปทำสมาธิทำสติฝึกสติไม่ได้เพราะคุณถูกสอนให้เชื่อสมมติว่าไปฝึกสติที่ไปทำบุญดีได้บุญเยอะไปทำสมาธิไม่ได้คุณจะต้องไม่ไปยุ่งกับอะไรกับอะไรนี่คือเหตุผลที่บอกธรรมะมันเอาไว้สอนคนบัวปริ่มน้ำกับบัวพ้นน้ำเท่านั้นบัวพ้นน้ำกับปริ่มน้ำมันมีนับคนได้บนโลกใบนี้ธรรมะตรงนี้มันเหมาะสำหรับคนที่เป็นปัญญาสุดๆเข้าใจนะฮะไม่ได้ประมาทกันที่ได้ฟังต่อมาเมื่อคุณเข้าใจอย่างนี้แล้วทุกขณะจิตณวินาทีนี้ไม่ว่าคุณกำลังคุยกับใครอยู่พูดอยู่ก็เหมือนเนี้ยมันเหมือนมีความคิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นคืออย่างงี้กับความคิดตามสมมติเพื่ออยากพูดมันไปด้วยกันแต่สรุปไม่ได้ว่าอะไรเกิดก่อนหลังเพราะยังเป็นความเชื่อในภาษาสมมติเอาเข้าไปอธิบายไอ้สิ่งที่ตัวเองรู้สึกได้ที่ความคิดรู้สึกได้แต่ก็ไม่ได้แปลตัวเองเป็นผู้รู้สึกมันก็คือความคิดรู้สึกความคิดอย่าเอาภาษาอะไรไปอธิบายไอ้สิ่งที่มันอยู่ข้างในยี่เลยมันอธิบายไม่ได้ท่านผู้เจริญเอ้ย
ปรดเชื่อชั่วคราวนะว่ามันเป็นไปได้อธิบายชั่วคราวก่อนตรงนี้เอาไว้คนเก่งๆระดับปัญญา A บวก5ตัวฟังนะครับผมหากไม่เข้าใจถอยหนีไปเถอะแล้วจะไปด่าผมก็ด่ากันไปผมอยากเลิกแล้วผมเหนื่อยจริงๆฟังต่อนะครับตอนนี้ก็มาเอาไว้คิดตามธรรมชาติกับสมมติมาอยู่คู่กันนี่คุณลองดูหากเราผมบอกนี่คือตะกร้าหนึ่งใบมีคนสงสัยว่าอาจารย์แดงในนี้มันมีอะไรรู้ไหมคำพูดก่อนที่จะไปอธิบายสิ่งที่อยู่ในตะกร้าคำพูดเหล่านี้มันก็ไม่เคยมีอยู่จริงมันก็ไม่เคยสื่ออะไรได้คำว่าแมวก็คือถึงแมวแต่แมวไม่ได้แปลว่าไปถึงอะไรอยู่ที่ว่าจะบอกว่าแมวแปลว่าอะไรสื่อถึงอะไรก็ไม่ได้ห้ามแต่มันก็ต้องคิดอีกดังนั้นผมบอกว่าท่านผู้เจริญครับมีคนสงสัยในตะกร้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะเทออกมาให้ดูคำพูดเมื่อกี้ที่ว่าท่านผู้เจริญครับมีคนสงสัยว่าในตะกร้ามีอะไรเดี๋ยวเทออกมาให้ดูคำพูดเมื่อกี้ยืดยาวก็ไม่เคยมีอยู่จริงแล้วก็ไม่ได้สื่อถึงเรื่องที่อยากจะสื่อด้วยฟังแล้วแปลกไหมช่วยๆฟังเนี่ยพ่อแม่จ๋าพ่อแม่เอ๋ยกราบหนึ่งกราบสองกราบสามช่วยๆฟังช่วยๆฟังหน่อยอย่าโง่เป็นควายไปนั่งสมาธิไปฝึกสติไปดูจิตดูกายรู้อะไรไม่ได้ไปขบโกอานไปทรงเซนบ้าบอคอแตกอะไรอย่าไปทำเหี้ยเลยงั้นโง่ลงโลกไปให้หมดเลยทั้งสำนักไอ้เหี้ยฟังให้ดีเอาละแต่โปรดเชื่อว่าคำพูดมันสื่อได้ไม่งั้นมันคุยกันไม่รู้เรื่องก็รู้เรื่องกันชั่วคราวไปแบบหีหีคุยคุยเท่านั้นเองนะฮะหากถามว่าอาจารย์ครับมีอะไรอ๋อเดี๋ยวอาจารย์เฉลยให้ดูนะเอาละคุณดูนะผมออกมาปุ๊บเอาละจากนี้ไปจะเฉลยให้ดูว่าในนี้มันมีอะไรอยู่สงสัยมานมนานแล้วกล้องจัดที่หน้าผมนิดนึงพอผมบอกว่าจะเฉลยผมหยิบออกมาเนี่ยมันก็ฟ้าแจ้งจางปางเข้าใจกันได้เองหมดเรียบร้อยแล้วคนอีก20ประเทศมายืนดูเขาก็เห็นอย่างนี้เขาไม่ต้องใช้ภาษาอะไรไปพูดเด็ก3ขวบมันก็เห็นอย่างนี้นี่มันคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติคุณเข้าใจหรือยังแต่มันก็ปรุงแต่งมันปรุงอะไรมันปรุงไปมันก็จะพูดอะไรในหัวในความคิดก็ไม่รู้มันจะเกิดการชอบกับไม่ชอบสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ขอยืมภาษามาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางจิตหรือสิ่งรู้ของจิตเข้าใจยังแค่นี้ตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่แค่นี้แค่นี้เกิดจู่ๆคุณไปอ่านคำอะไรมาคุณอ่านคำเหล่านี้ออกก็เพราะว่าคุณถูกสอนมาหากเอาไปคนอินเดียคนเยอรมันเขาก็อ่านไม่ออกเพราะเขาไม่เคยถูกสอนมาคุณอ่านแล้วมันไม่จบแค่นี้มันไปไกลคุณรู้พระพุทธเจ้าคืออะไรไตรปิฎกคืออะไรแล้วคุณเคยเห็นภาพไหมถามว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคุณก็อ้างถึงพระพุทธรูปใช่ไหมคนไทยจะจบอย่างนี้คนทั้งโลกก็จบแค่นี้เพราะไม่เคยเห็นนี่ไม่ได้ปรามาสกล่าวตู่นี่พยายามสอนให้คุณบรรลุอรหันต์นะครับผมฟังต่อนะครับผมทีนี้เอาออกมาแบบนี้เอามันเหลือแค่3อย่างก็พอมันเยอะลุกลุงลังขอญาติย้ายก่อนผมโชว์ไอ้สิ่งเหล่านี้ให้คนดูเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมบอกนี่คือหมีนี่คือแมวนี่คือเสือโคร่งเฮ้ยผมต้องพูดด้วยวะผมไม่ต้องพูดแต่คุณอย่ามาอ้างว่าไอ้ข้อความเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจริงๆไม่ได้นะมันควายเกินไปเลยอย่ามาเถียงทะเลาะอะไรกันเลยมันเหนื่อยจริงๆมันเอาไว้สอนคนฉลาด A5 บวกที่พร้อมจะสุดยอดจะเป็นอรหันต์เท่านั้นคนมาเรียนตรงนี้เพื่อเป็นพระอรหันต์ไม่ใช่ควาย
พราะควายมันเข้าใจไม่ได้มันคอยมาถกเถียงมันสมองหมาปัญญาควายมันอยากมาเถียงเอาแพ้ชนะเพราะมันไม่ได้เข้าใจเฮียหรอกแม่งมีเต็มโลกเลยกูต้องการช่วยแค่ 200,000 คนเท่านั้นเองนะไอ้เหี้ยจากคน 8,000 ล้านคนเข้าใจยังไอ้เหี้ยแล้วมึงควายโง่เกินไปมาดูที่อื่นนี่มันไม่ได้สื่ออะไรเลยไอ้นี่มันก็ไม่ได้สื่ออะไรเนี่ยมันก็ถูกสอนมาดังนั้นไอ้นี่ก็ไม่ได้สื่ออะไรเพราะมึงถูกสอนมาไอ้นี่ก็ไม่ได้สื่ออะไรไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้สื่ออะไรเหมือนกันมึงก็เห็นอย่างนี้มึงต้องไปตั้งชื่อเป็นหมีเป็นแมวเป็นเสือโคร่งก็แล้วแต่มึงบอกนี่ไงก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนี่คือผัดไทยจานหนึ่งนี่คือนะกระเพาะปลานี่คือรถไฟขบวนหนึ่งมึงเข้าใจไหมเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นปรากฏทุกอย่างที่ตาเห็นหูได้ยินเขาเรียกว่าปรากฏการณ์ทางจิตทางความคิดมึงจะไปตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อมันก็อย่างนั้นนั่นเองนี่ละมันจึงเหมือนกับว่าแม่งเข้าใจก็ไม่ได้มันบ้าไปเลยกูอธิบายละเอียดแล้วไอ้เหี้ยดังนั้นอาจารย์แดงมึงเห็นงี้ความละเอียดแจ้งแล้วจะแล้วก็เหมือนกับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็ไปได้ยินอันอื่นรู้อื่นขณะหนึ่งขณะหนึ่งขณะหนึ่งวันหนึ่งพูดตามหลักการหน่อยจิตเกิดดับล้านครั้งมันก็มีขณะจิตหนึ่ง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 เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามนั้นฟังแบบนี้เดี๋ยวจะมีไอ้พวกชาตินรกไม่เข้าใจเรื่องนี้บ้าตำราก็ไปเอามาเขียนอีกเอาไปคอมเมนต์ใน TikTok ใน TikTok ใน Google ในอะไรในคลิปนะใน YouTube ไปเขียนจะพ่อไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ก็แค่ไปจำเหี้ยอะไรมาในมีเยอะเต็มโลกเลยพวกชาติโลกแบบเนี้ยมึงไม่เข้าใจเลยเหี้ยมึงมันโง่รู้มั้ยไอ้เหี้ยเวลาไปถามมีคนโง่ไปทั้งโลกไม่เคยมีใครโง่เลยไม่เคยมีใครโง่มีแต่คนฉลาดเต็มโลกถ้ามันฉลาดเต็มโลกโลกมันไม่เป็นแบบนี้หรอกมึงเข้าใจยังเพราะคนโง่มันเยอะไงเหี้ยมันเป็นแบบนี้มึงเข้าใจยังไอ้สัตว์แต่ไม่เคยมีใครยอมรับว่าโง่กูจบกิจไปแล้วกูจึงไม่โง่แล้วกูไม่ฉลาดด้วยเพราะฉลาดยังปรุงแต่งอยู่โง่ปรุงแต่งกูเลยไปแล้วกูไม่โง่กูไม่ฉลาดกูไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเหมือนกันมึงไม่ชอบกูก็อย่าฟังไอ้สัตว์โคตรแม่งเอาที่ฟังต่อคราวนี้มาดูอิทธิพลของภาษาสมมติบ้างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะมึงดูอย่างนี้นะคราวนี้นะเวลานี้เอาเรื่องง่ายๆกูลำดับก่อนเพื่อกูใกล้จะจบแล้วกูมีวิธีสอนมึงท่านผู้ชมเลยครับกล้องเดี๋ยวไปกันครับผมกูเคยทำเรื่องนี้ไป 4-5 ครั้งคนดูไม่เข้าใจความหมายของภาษาสมมติมันมีอิทธิพลมากทำให้มึงกลัวสยองขวัญเลยรักโกรธเกลียดกลัวริษยาก็เพราะสมมติมึงดูนะถามว่ามีคนเอาป้ายอย่างนี้ไปให้มึงลองนั่งเอาตีนเหยียบได้ไหมสมมติอ่านว่าพระเอกลิเกทุกคนบอกเหยียบได้ครับเอาง่ายดีเอากูค่อยๆขยับใหม่นะนี่พระเอกลิเกจากนี้ไปนี่กูก็ต้องหาวิธีสอนมึงแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะมึงจะเหยียบไหมมึงก็ไม่กล้าเหยียบเพราะมึงถูกสอนมาว่าคำว่าพระคืออะไรมึงเชื่อพระคืออะไรจริงๆมึงเห็นหรือยังแต่พอออกเอาไหมเอาอย่างนี้เพลงนี้เกเหยียบได้พออย่างนี้เหยียบไม่ได้แล้วตกลงมันยังไงเพราะไอ้ที่เห็นนี้มันเป็นปรากฏการณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตมันไม่ได้เป็นอะไรมึงเห็นอย่างนี้ก็เหมือนเห็นไอ้เหี้ยนี่แหละเข้าใจยังนี่ไม่ต้องสอนมึงเลยมึงรู้ได้เองมึงจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แต่นี่มันต้องตั้งชื่อแล้วสอนนี่คือปรากฏการณ์มันเขาอยู่เขาอยู่ไอ้เหี้ยอะไรก็ไม่รู้เส้นหมงเส้นหมอยเหี้ยอะไรก็ไม่ทราบมึงเข้าใจยังล่ะไม่มีใครอธิบายอย่างกูหรอกไอ้เหี้ยถ้ามึงเข้าใจอย่างนี้มันล้มกระดานทุกเรื่องบนโลกใบนี้ที่เป็นภาษานะทุกสิ่งอย่างที่ถูกบันทึกเป็นข้อเขียนในตำราคือกระดาษเปื้อนหมึกหรือหมึกเปื้อนบนกระดาษไม่เคยมีความหมายอะไรทั้งสิ้นเลยแต่โปรดเชื่อชั่วคราวเพื่อเอาพระอรหันต์ปะสิทธมิทายานไปอธิบายเพื่อเกิดความเข้าใจคือยิ้มภาษามาพูดอันนี้ละอ่อนหน่อยนะเดี๋ยวมึงดูนะดูพอเป็นแบบนี้ตั้งแบบนี้จริงแล้วชอบมาไปหาหมอดู
ขาปลอบใจหน้าตาคุณเป็นคนมีบุญมากๆจะถูกหวยเร็วๆนี้และจะได้งานใหม่เฮ้ยหน้าตาคุณเป็นคนมีบุญมากๆจะถูกหวยเร็วๆนี้แต่ตอนนี้จ่ายมาก่อน190ค่าดู390หรือไม่ก็39บาทใช่ไหมเอ๊ะอะไรบอกเป็นชาวพุทธวิ่งไปหาหมอดูขอโทษนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้จับจ้วงใครกราบขอขมากราบ1กราบ2กราบ3ท่านอยากไปหาหมอดูหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อปลอบใจห้ามกันไม่ได้กราบ1กราบ2กราบ3ผมกำลังสอนธรรมะผมไม่ได้ไปชี้โทษใครถูกผิดครับผมพูดลอยๆให้ฟังพอเห็นข้อความอย่างนี้มีคนมาคุยกับคุณส่งให้คุณหน้าตาคุณเป็นคนมีบุญมากจะถูกหวยเร็วๆนี้เพราะคุณเชื่อเห็นไหมมันมีอิทธิพลนะคุณก็ปรุงแต่งคิดว่าโอ้โหไอ้หวยหวยมันมี2อย่างบนดินหรือใต้ดินพูดเรื่องนี้ทีไรผมทะเลาะคุณนายมาเมื่องวดที่แล้วนะ2งวดนอนไม่ได้มา2คืน ผมบอกแล้วแม่ตอนหลังเนี่ยยานแกเริ่มเสื่อมเพราะแกไม่ค่อยได้กินข้าวอดแกอดนอนแกไปนั่งก็เล่นไป2งวดงวดละ20เล่น2ตัวถูกกินแล้วคุณเอ้ยทั้งบนดินใต้ดินโดนกินหมดเลยเอ้ยบนดินไม่มีตังเล่นเลยไปเล่นใต้ดินกันมุดดินไปเล่นกันหมดไป40บาทคุณนายผมที่ใครเคยเห็นเดินหวยบ่อยคู่บุญบารมีผมนะแกเลยขี้บ่นบอกพ่อเอ้ยไม่น่าไปเล่นเลยผมบอกก็บอกแม่หลายทีแล้วอย่าไปเล่นมันไอ้เลขนี้มันไม่เข้าหรอกเล่นโต๊ดวิ่งอ่ะแกเล่นไปงวดละ2ตัวงวดละ20โดนกินไป40เนี่ยบ่นทั้งวันทั้งคืนผมรำคาญที่สุดเลยต้องกลับมากินข้าวราดผัดแตงกวากับกะหล่ำปีมีหมู3ชั้นมีขนหมูติดด้วยก็เนี่ยบ้านเราเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมเลยครับเอาละครับคุยให้ฟังก็อันนี้พูดเล่นนะเฮฮากันหน่อยพอจ๋ามันพาคุณไปคิดคราวนี้คุณดูแบบนี้เป็นยังไงบ้างคราวนี้มันจะเริ่มมีอิทธิพลอาจจะฟังครับไอ้สัตว์ของมึงเนี่ยยาวใหญ่เมียมึงชอบแต่ของกูน่ะจูน้อยไม่อร่อยเลยเมียมึงพูดเองนะอะไอ้สัตว์ของมึงเนี่ยยาวใหญ่เมียมึงชอบแต่ของกูน่ะจูน้อยไม่อร่อยเลยเมียมึงพูดเองนะฟังแล้วเป็นไงตัวเองฮ่าฆ่ากันตายเห็นหรือยังเสียงอ่านออกนะเห็นไหมนี่ถ้าคนอินเดียคนเยอรมันคนฝรั่งเศสมาอ่านไม่ออกเขาก็เพราะเขายังไม่ได้ถูกสอนให้เชื่อมึงรู้ไหมเวลามึงอ่านคำเนี่ยนะมันมีมโนภาพมีเรื่องราวเพราะไอ้ภาษามันพาไปมึงเห็นไหมเนี่ยความคิดมันเป็นแบบนี้เข้าใจอย่างไอ้ชาตินรกเห็นไหมภาษามันพามึงไปคิดมีมโนภาพสร้างภาพขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเป็นชอบและไม่ชอบนี่ยิ้มภาษาพูดมันเข้าตามหลักการเป๊ะเลยเป็นชอบและไม่ชอบมึงเห็นยังต่อมาเอานี่มาใครบ้างอีดอกทองผัวมึงทำกูแตกแล้วแตกอีกกูน้ำฉ่ำทั้งคืนเลยอีดอกทองผัวมึงทำกูแตกแล้วแตกอีกกูน้ำฉ่ำทั้งคืนเลยตายห่าเอ๊ะผัวกูไปแอบเยสกับใครมาเห็นไหมไอ้ข้อความเมื่อกี้มันแปลว่าผัวกูเนี่ยฮะผัวมึงทำกูแตกแล้วแตกเอกกูน้ำฉ่ำทั้งคืนเลยนี่แสดงว่าผัวไปมีเมียน้อยเหรอและดันเมื่อกี้นี่หนีผัวผัวเผลอไงท่านผู้เจริญเห็นเลยอย่างว่าอิทธิพลของความเชื่อในความหมายสมมติมันกระตุกจิตกระชากอารมณ์ทำให้โกรธได้เกลียดได้รักได้ชอบได้และก็ทำให้เกิดปัญญาเข้าใจได้เพื่อข้ามไปสู่นิพพานนี่คือเหตุผลที่ผมต้องสอนคุณแบบอย่างนี้นี่ขอย้ายเวทีหน่อยเอาที่ลงไปก่อนพวกมึงคราวนี้มาถึงเวลารุ่นใหญ่เขาแสดงมั่งแล้วไอ้มีมึงนั่งดูก่อนเอาละไอ้เสือมานี่ก่อนคราวนี้มานี่เกิดมีคนมาบอกคุณว่าพี่น้อยกูรู้นะมึงในหีใหญ่กูอีหาหีมึงไม่มีหมอยเลยโคกใหญ่ไปเลยเธอหีกูเนี่ยปั้นนิดเดียวนี่ไงมึงรู้ไหมรู้ได้ไงมึงเห็นไหมเนี่ยหีมึงไม่มีหมอยเลยดูนมเนี่ยมึงโด่งตั้งมันน้ำแบบ
คุณเห็นอย่างนี้ก็รู้อย่างนี้ที่จะบอกมาอ้าวมึงแน่จริงหรือเปล่ามึงรู้ไหมนี่อะไรอะคุณเห็นอย่างนี้ไอ้ชาตินรกมันชอบคุณเห็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่างนี้คือธรรมชาติรู้ธรรมชาติเด็ก3ขวบก็เห็นอย่างนี้คนแก่เห็นอย่างนี้แต่ทำไมตั้งชื่ออย่างนี้เรียกว่าชนชิงเรียกว่าชนนมอย่างนี้เรียกว่าเอาหัวนมบี้ชนกันผมจะพูดยังไงคุณก็เห็นอย่างนี้เอาหัวนมบี้ชนกันเรียกว่าชนชิงอย่างนี้เรียกว่าเอาหีชนหีโปโปเอาหีหนีบหีฮะเอาแคมหนีบแคมแคมกูหนีบแคมมึงฮะเอาหีหนีบหีต้องเอียงเอียงหน่อยเอาหีหนีบหีเรียกอะไรหียกหีบหนีแปลว่าเอาหีหนีบยกหีบหนีนะอย่างนี้เขาเรียกถอยหมอนคือถอยหมอนก็คือถอนหมอยเดี๋ยวนี้มีคนนิยมทำให้หมอยไม่มีด้วยการโกนหมอยทิ้งมีกาวทากระตุกเส้นหมอยกระตุกอุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยกระตุกหมอยทิ้งหีร้อนไหมอย่างนี้ก็เรียกว่าชนชิงอย่างนี้เรียกว่าชนหีท่านผู้เจริญครับผมจะพูดอะไรคุณก็เห็นอย่างนี้เห็นหรือยังว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับคำพูดคำพูดมันทำอะไรคุณไม่ได้แต่คุณตระหนักไว้ว่าคำพูดของผมไม่มีอิทธิพลต่อการเห็นของคุณนะครับผมจริงไหมนี่ธรรมะถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะบรรลุอรหันต์เลยนะนี่คือจะจบแล้วรู้ไหมรวมแล้วไอ้พวกเวรควายชาตินรกที่จะเอาตรงนี้ไปทำแน่นอนกูรู้มึงจะบรรลุอรหันต์ไอ้สัตว์อย่าไปทำเชื่อกูเห็นอย่างนี้คืออย่างนี้ไปเข้าใจดังนั้นก็คืออย่างนี้ทูหน่อยคืออย่างนี้คืออย่างนี้ชนนมหน่อยนมเด้งดึงๆอันนี้นมแข็งมากเลยเด้งดึงๆอันนี้นมแข็งเด้งดึงๆอันนี้แข็งขอดูหน่อยนี่คือธรรมะกระตุกจิตกระชากใจเพื่อบรรลุอรหันต์กันเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเจตนาจับจ้วงลาภกแต่ประการใดถ้าไม่สอนแบบนี้บรรลุไม่ได้เห็นหรือฮะดังนั้นคุณเห็นอย่างนี้คำพูดของผมเนี่ยมันไม่ได้สื่ออะไรเข้าใจยังนี่คือเหตุผลความหมายของภาษาสมมติมันไม่อยู่จริงมันจริงสอนไม่ได้คำพูดไม่ได้สื่ออะไรแต่ที่คุณเห็นน่ะมันจบกับคุณเรียบร้อยแล้วเข้าใจยังง่ายง่ายอย่างนี้จะบอกว่าตอนนี้มาแล้วหมียัดคนหมีดมจะบอกหมีดมหีคนก็หมีกระเด้าหน้าดูเลยหมียัดหน้าดูเอาหมีดูดนมเอาคอยดูดคอยหมีหน่อยเอาหัวไม่มีดูดคอยหมีให้ดูหมียัดลูกเดียวแล้วดมหีเนี่ยโอ้โหเฮ้ยปรากฏว่าหมีไม่สามารถทนตัวได้เพราะถูกหีหนีบไปเดี๋ยวนี้นะไปหายใจไม่ออกแล้วมึงเอาหน้าทุกทำไมก็มึงอยากขางขากูเอาหน้ารอดอ่ะไปไอ้แต่ก็หอมดีเหมือนกันนะเขาเรียกแบบแผล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 บตาใจไหมผมจะพูดยังไงท่านก็เห็นปรากฏการณ์อย่างนั้นนี่คือสภาพธรรมที่ปรากฏถ้าไม่สอนแบบนี้มันไม่ใช่แรงแต่คุณไม่เกิดมาไม่เคยเจอใครทำแบบนี้นี่คือปรากฏการณ์ทางความคิดทางจิตมันปรุงแต่งก็เจิงไปเรียบร้อยแล้วผู้ปรุงแต่งไม่ได้แปลว่ามีตัวตนคนจัดเป็นผู้ปรุงแต่งมันเป็นสภาพธรรมสภาพความคิดมันปรุงของมันอย่างนั้นเพราะมันถูกสอนมามันจึงเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมล่ะนี่ธรรมะมันดีอย่างนี้ที่แสดงให้ดูเมื่อกี้นี้ตั้งแต่เกิดจนตายมีแต่ปรากฏการณ์เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้รับรู้แล้วก็สอนกันไปว่าปรากฏการณ์อย่างนั้นคือคณิตศาสตร์คือภาษาอังกฤษคือบัญชีตั้งชื่อกันไม่รู้กี่ล้านล้านล้านชื่อจะเสร็จแล้วถามว่าคืออะไรถามว่าบัญชีคืออะไรคณิตศาสตร์คืออะไรก็ต้องคิดสมมติมาตอบมาโต้แย้งมาเถียงกันถามว่าไก่ย่างคืออะไร
รถเมย์คืออะไรพ่อแม่คืออะไรก็ต้องคิดเอาสมมติว่าตอบมันจึงวนๆกับภาษาสมมติแล้วก็ความคิดสมมติและความคิดนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าจะต้องทำความเข้าใจเรื่องภาษาสมมติกับความคิดให้ดีๆตั้งชื่อว่าความไม่ยึดติดและดับทุกข์ได้เกิดขึ้นเพราะเข้าใจเรื่องภาษาสมมติและความคิดต้องฟังเพื่อบริหารพอฟังแบบนี้ปุ๊บโล่งเลยคุณไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อมันเข้าถึงอะไรไม่ต้องไปทำอะไรแบบที่ปากมันพูดหรือความคิดมันเชื่ออยู่อยู่ไปอย่างนี้แต่ไม่ได้ห้ามทำแต่อย่าไปคาดหวังว่าจะได้ผลได้สติได้ปัญญาได้หีควยเลยไม่ได้อยู่ไปอย่างนี้ทุกวันนี้มิได้มีตัวเราตัวเขาเป็นผู้ได้อะไรเสียอะไรอยู่แล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยกล่าวถึงคนสัตว์สิ่งของพระองค์ตรัสถึงเรื่องจิตเจตสิกและรูปมันเข้าล็อกกันผมพูดให้คุณฟังเนี่ยเมื่อความหมายของภาษาไม่มีมันไม่ได้พูดถึงอะไรเลยมันแต่เชื่อทุกคราวว่าพูดถึงตรงเนี้ยเข้าใจไหมครับท่านผู้เจริญครับผมพูดมานานแล้วผมก็เหนื่อยแล้วก็คงต้องบอกว่าต้องฟังคลิปนี้ดูอย่างนี้บ่อยๆนะผมจะพูดอีกล้านครั้งมันก็ไม่พอหรอกมันเอาไว้ช่วยคนพอดีญาติธรรมแฟนคลับโทรมาหากันเลยขามั่งมาคุยคุณนายบ้างว่าอาจารย์แดงน่าจะมีคลิปอะไรบ้างก็เลยเอาออกมาออกขัดตาทับกันเดี๋ยวในงวดต่อไปไอ้ต้องมีอาจจะต้องมีคลิปเรื่องอิทธิบาท4กับอคติ4เอามาปรามมาสอนกันไว้เพราะอยากพ้นเกิดพ้นตายต้องเข้าใจแล้วอิทธิบาท4และอคติ4ด้วยมันเป็นของคู่กันที่สวนทางกันโดยเฉพาะอคติ4เป็นความเลวทรามต่ำทรามทั้งความคิดปรุงแต่งชอบเจาะแจ้ชอบอิจฉาริษยาคนอื่นจึงเป็นเหตุให้ตกไปอยู่ในความเสื่อมวิบัติชิบหายชีวิตเป็นทุกข์เข้าใจไหมครับท่านผู้เจริญครับธรรมะชุดนี้ก็ได้พูดให้เข้าใจแล้วจงฟังให้เกิดความเข้าใจต้องไม่เชื่อไม่ยอมรับไม่ปฏิเสธไม่สรุปไม่สอนต่อเพราะผมไม่ได้สอนให้คุณเชื่ออะไรโปรดตั้งใจรับฟังด้วยจิตเมตตาคงพอเข้าใจนะดังนั้นมันไม่มีข้อสรุปไม่มีข้อยุติว่าจะเริ่มต้นอะไรเพียงแบบยิ้มภาษามาพูดแม่งไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แสดงให้มึงดูเพื่อให้เกิดความกระตุกจิตกระตุกจิตกระชากใจจนกว่าจะรู้ว่าคิดแต่อันดับแรกต้องเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเผยโฉมเห็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาไม่ว่าจะคิดธรรมชาติหรือคิดไปตามสมมติดังนั้นฟังแล้วไม่ได้แปลว่าฟังแล้วมันดับทุกข์กับกิเลสไม่ได้แต่ผมต้องบอกว่าเมื่อฟังแล้วมันเหมือนกับไม่ยึดกับอะไรเลยเหมือนกับทุกข์หายไปคำว่าความสุขความทุกข์ไม่เคยมีอยู่จริงเราก็เป็นอย่างนี้แต่เป็นพวกเราไม่เข้าใจถ้าพูดตามหลักคืออวิชชามันโง่คิดว่ามีคนจริงๆเป็นทุกข์ไงไม่ได้เข้าใจนะครับผมเหนื่อยนะนี่ขนาดถ่ายที่บ้านแอร์เย็นฉ่ำนะผมเนี่ยเหงื่อออกเลยนะก็หวังว่าเอาละครับขอท่านผู้เจริญซึ่งมีจิตเมตตาที่ฟังคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเป็นผู้โชคดีอยู่อย่างไม่เจ็บไม่จนและมีปัญญาเข้านิพพานในชาติที่เทินช่วยฟังกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วเมื่อผมแนะนำให้ฟังคลิปอื่นใดๆก็ช่วยติดตามรับฟังด้วยนะครับผมด้วยความรักและเมตตานะครับผมนิพพานังพลังทุกครั้งกราบ1กราบ2กราบ3